าจารย์ทั้งที่อยู่ในห้อง103นะคะที่คณะรัฐศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะแล้วก็ทั้งที่รับชมผ่านทางไลฟ์ของศูนย์ดิเรกชัยนามด้วยนะคะก็เข้าสู่เซสชั่นสุดท้ายของวันนี้นะคะซึ่งเราเก็บเรื่องน่าตื่นเต้นนะคะที่ทุกคนรอคอยไว้ในพาเนลสุดท้ายเปล่าจริงๆก็น่าตื่นเต้นมาทั้งวันนะคะแต่ว่าเราอยู่สุดท้ายเราก็เลยพูดเรียกแขกแบบนี้นิดนึงนะคะค่ะก็สำหรับพาเนลของสาขาปกครองในปีนี้นะคะเชื่อว่าเป็นหัวข้อวิจัยนะคะที่ทุกคนเนี่ยสนใจแล้วก็รอคอยที่จะรับฟังอยู่ทั้งนั้นนะคะก็วันนี้เรามี2เปเปอร์ด้วยกันนะคะที่จะมาพูดคุยให้ทุกท่านฟังนะคะ อย่างที่พิธีกรได้พูดไปนะคะท่านแรกของเรานะคะวันนี้ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ประจักษ์ก้องกีรตินะคะอาจารย์จะมาพูดในหัวข้องานวิจัยคือ อ่านการเลือกตั้ง2566การเมืองและผลกระทบของการของระบบเลือกตั้งนะคะซึ่งเข้าใจว่าเป็นงานวิจัยที่ต่อยอดมาจากงานวิจัยเฟสที่1นะคะซึ่งเป็นเรื่องของการเมืองของระบบเลือกตั้งอำนาจความขัดแย้งและประชาธิปไตยซึ่งจะวิเคราะห์ระบบเลือกตั้งและผลของมันนะคะตั้งแต่รัฐธรรมนูญ40 50แล้วก็มาถึง60นะคะซึ่งเป็นฉบับล่าสุดแล้วก็วันนี้ก็จะพูดถึงผลของมันในที่มีต่อการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่ผ่านมาซึ่งกกต.เพิ่งรับรองส.ส.ไปนะคะก็เชื่อว่าจะเป็นเรื่องที่ทันต่อสถานการณ์แล้วก็ทุกคนรอฟังนะคะอีกเรื่องนึงซึ่งน่าสนุกและน่าติดตามไม่แพ้กันนะคะดิฉันเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยแซ่บกว่าสีเสื้อดิฉันแน่นอน ค่ะ เราจะอยู่กันกับอาจารย์ชยานิษฐ์ภูลยรัตน์นะคะกับหัวข้อเริงระบำกับการกดขี่ปราบปรามโดยรัฐความย้อนแย้งของการกดขี่ปราบปรามและขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยไทยตั้งแต่พ.ศ. 2556 2563ถึง2564นะคะก็เดี๋ยวอาจารย์ชยานิษฐ์ก็จะมาเล่าให้เราฟังว่าในช่วงปี63ถึง64เนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวนะคะทางการเมืองนะคะของขบวนการเคลื่อนไหวในประเทศไทยเนี่ยยังไงบ้างแล้วรัฐเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์ตอบสนองกับความเคลื่อนไหวเหล่านั้นอย่างไรบ้างและในอีกด้านหนึ่งปฏิกิริยาของรัฐนะคะการตอบสนองของรัฐเนี่ยส่งผลยังไงต่อขบวนการเคลื่อนไหวนะคะเหล่านั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราเริ่มกันที่งานชิ้นแรกเลยนะคะของอาจารย์ชยานิษฐ์ซึ่งก็จะเป็นการปูฉากทัศน์ให้ส่งต่อไปที่งานของอาจารย์ประจักษ์ด้วยจริงๆแล้วงาน2ชิ้นนี้ก็เชื่อมโยงกันในด้านหนึ่งนะคะถึงแม้ว่ากรอบวิเคราะห์หรือว่าตัว object of study เนี่ยจะไม่ได้เป็นตัวเดียวกันซะทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์ชยานิษฐ์เลยค่ะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ชลินีค่ะแล้วก็ขอบคุณศูนย์ดิเรกชัยนามคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ด้วยนะคะที่ให้เกียรติชวนมาแบ่งปันข้อค้นพบจากงานวิจัยซึ่งก็ได้ทุนจากคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยค่ะในการทำวิจัยในช่วงปีที่ผ่านมานะคะก็ต้องขอบคุณผู้ให้ทุนไว้ด้วยเนาะแล้วก็ก่อนจะนำเสนอดิฉันคิดว่าก็ต้องขอบคุณผู้ช่วยวิจัยด้วย2คนเป็นนักศึกษานะคะก็คือคุณชลทิศโชติสวัสดิ์แล้วก็คุณเสกสิทธิ์แย้มสงวนศักดิ์นะคะถ้าไม่ได้ผู้ช่วยวิจัย2คนนี้งานวิจัยนี้ก็ไม่เสร็จดิฉันพูดแบบนี้ได้เลยนะคะคราวนี้หัวข้อเนี่ยชื่อประหลาดๆหน่อยนะคะเดี๋ยวจะมาเฉลยในตอนสุดท้ายว่าระบำรำฟ้อนเนี่ยมาเกี่ยวอะไรกับการกดขี่ปราบปรามโดยรัฐนะคะแต่ว่าเป็นการศึกษาพลวัตระหว่างเหมือนที่อาจารย์ชลินีเล่าเมื่อสักครู่ค่ะพลวัตระหว่างขบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในไทยช่วงปี2563ถึง64ประกอบกับพลวัตของการกดขี่ปราบปรามโดยรัฐนะคะจริงๆการงานวิจัยเนี่ยค่ะเริ่มต้นง่ายๆเรียบง่ายก็คือว่าดิฉันมีข้อสงสัยว่าทำไมในช่วงปี2563ถึง2564เนี่ยที่มันมีการชุมนุมทางการเมืองมีการเคลื่อนไหวทำกิจกรรมทางการเมืองบ่อยครั้งเนี่ยและมีการกดขี่ปราบปรามโดยรัฐในรูปแบบต่างๆหลากหลายเนี่ยทำไมผู้ชุมนุมทางการเมืองไม่หยุดการชุมนุมเสียเพราะว่าถ้าหยุดก็ไม่ต้องเจอกับการ
ไปติดตามตัวที่บ้านไม่ต้องเจอกับการสลายการชุมนุมหรือไม่ต้องถูกดำเนินคดีต่างๆนานาไอ้จุดเริ่มต้นของข้อสงสัยที่นำมาสู่งานวิจัยนี้ก็คือเรื่องนี้นะคะแต่พอหลังจากเข้าไปคุยกับผู้คนไปหาข้อมูลเนี่ยปรากฏว่ามันมีรายละเอียดมีพลวัตมีความพลิ้วไหวมีความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะน่าสนใจไปกว่าแค่จุดเริ่มต้นง่ายๆที่เมื่อสักครู่เล่าให้ฟังไปอะค่ะดิฉันอยากเริ่มต้นเช่นนี้นะคะด้วยกรอบแนวคิดเสียก่อนก็คือว่าทำไมชื่อรองของงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเรียกว่าความย้อนแย้งของการกดขี่ปราบปรามซึ่งก็คือไม่ใช่หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า paradox of repression เนี่ยก็คือมันไม่ใช่แนวคิดใหม่มันมีงานศึกษาในโลกภาษาอังกฤษทั้งที่อยู่ในแวดวงของสันติวิธีนะคะแล้วก็ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ให้ความสนใจศึกษาเรื่องนี้อยู่แล้วก็คือว่าทำไมรัฐปราบปรามแล้วคนยังคงเคลื่อนไหวทำกิจกรรมทางการเมืองอยู่นะคะแล้วก็พูดง่ายๆก็คือว่าผลความย้อนแย้งของการกดขี่ปราบปรามเนี่ยเกิดขึ้นอย่างน้อยกับคน3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือตัวขบวนการประชาชนหรือขบวนการที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐเองนะคะผลที่ไม่พึงปรารถนาพูดง่ายๆคือว่ารัฐใช้วิธีการกดขี่ปราบปรามเพราะหวังให้ขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนเนี่ยยุติการเคลื่อนไหวถูกไหมคะเป็นการเพิ่มต้นทุนเพิ่มความเสี่ยงรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเกิดความหวาดกลัวแล้วก็หยุดเคลื่อนไหวไปเสียนะคะแต่บ่อยครั้งเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเกิดผลสะท้อนกลับที่ไม่เป็นไปตามที่รัฐปรารถนาแบบที่หนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นกับขบวนการประชาชนเองก็คือว่ากลายเป็นว่าตัวนักกิจกรรมตัวขบวนการประชาชนเนี่ยกลับมีความมุ่งมั่นมีความหนักแน่นที่จะต่อต้านรัฐต่อไปนะคะแบบที่สองเกิดขึ้นกับคนกลุ่มที่สองแต่เรียกว่าฝ่ายที่สามนะคะฝ่ายที่สามในที่นี้ก็คือกลุ่มคนที่อาจจะไม่ได้เป็นขบวนการเคลื่อนไหวประชาชนโดยตรงหรือไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐโดยตรงเนี่ยคนที่อยู่กลางๆสาธารณชนอะไรทั่วไปเนี่ยค่ะผลที่ไม่พึงปรารถนาก็คืออาจจะทำให้เกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจและหันมาสนับสนุนขบวนการประชาชนมากขึ้นด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ผลย้อนแย้งของการกดขี่ปราบปรามหรือ paradox of repression ในแบบที่3เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือตัวรัฐเองก็คือว่าลดความชอบธรรมของรัฐลงนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐก็อาจจะกระทั่งในบางกรณีตั้งคำถามกระทั่งขัดขืนต่อคำสั่งที่ไม่ชอบธรรมของผู้บังคับบัญชาเสียด้วยซ้ำไปนะคะดิฉันอยากพูดถึงงานศึกษาชิ้นสำคัญ2ชิ้นที่ดิฉันใช้เป็นกรอบหลักๆในการทำการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้ของตัวเองนะคะชิ้นแรกก็คือเป็นบทความชิ้นสั้นๆของนักวิจัยชื่อเอริก้าชโนเวธที่ตีพิมพ์ออกมาเมื่อปี2020นะคะเอริก้าชโนเวธเนี่ยจากกราฟจากชาร์ตที่เห็นเนี่ยค่ะน่าสนใจก็คือว่าดิฉันเรียกมันว่าอาการสวนทางกันของในทางนึงความเป็นที่นิยมของการใช้สันติวิธีในการเคลื่อนไหวกับอีกอันนึงที่มันสวนทางกันก็คือความสำเร็จของขบวนการเคลื่อนไหวที่ไม่ใช้ความรุนแรงนะคะหมายความว่าในทางนึงเนี่ยการไม่ใช้ความรุนแรงหรือสันติวิธีเนี่ยได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้นจากบรรดาขบวนการประชาชนทั่วโลกเธอพบว่าตั้งแต่ปีค.ศ. 1900ถึง2019เนี่ยค่ะบรรดาขบวนการรณรงค์ที่มุ่งก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่หรือว่าแปลมาจากภาษาอังกฤษว่า maximalist mass campaign ซึ่งหมายรวมถึงขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มุ่งเปลี่ยนแปลงเรื่องใหญ่ๆระดับชาติเนี่ยค่ะเปลี่ยนแปลงตัวผู้นำระดับชาติไปจนถึงการต่อต้านแข็งขืนต่อการปกครองของกองกำลังต่างชาติหรือกระทั่งการเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนของรัฐเนี่ยไอ้แคมเปญใหญ่ๆพวกเนี้ยขบวนการเคลื่อนไหวใหญ่ๆเหล่านี้ค่ะจำนวนจากจำนวนทั้งสิ้น628ขบวนการนะคะปรากฏว่าขบวนการเหล่านี้เนี่ยเลือกใช้สันติวิธีเป็นยุทธวิธีหลักมากถึง325ขบวนการหรือคิดเป็นประมาณ 52% นะคะสถิติเนี้ยก็นำมาสู่ข้อสรุปของเชอร์โนเวธว่าผู้คนทั่วโลกเริ่มหันมาใช้การต่อสู้ด้วยสันติวิธีมากกว่าความรุนแรงนะคะแต่ที่น่าสนใจต่อไปก็คือว่าในขณะที่ยุทธวิธีการไม่ใช้ความรุนแรงเนี่ยกลายเป็นยุทธวิธีหลักของขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนทั่วโลกเนี่ยระดับหรืออัตราของความสำเร็จความสำเร็จในที่นี้หมายความว่าข้อเรียกร้องได้รับการตอบสนองอะค่ะกลับ
มีสัดส่วนที่ลดน้อยลงนะคะจากเดิมที่อัตราความสำเร็จของขบวนการสันติวิธีในช่วง1000คศ1960ถึง2010เนี่ยไม่เคยลดต่ำกว่าร้อยละ40หรือกระทั่งบางช่วงเวลาเนี่ยมีความสำเร็จสูงถึงร้อยละ65หมายถึงว่าขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนที่ใช้สันติวิธีเป็นยุทธวิธีหลักจำนวน100ขบวนการเนี่ย65ขบวนการประสบความสำเร็จข้อเรียกร้องได้รับการตอบสนองนะคะแต่ในช่วงหลังจากปี2010เป็นต้นมาเนี่ยปรากฏว่าอัตราความสำเร็จของขบวนการเคลื่อนไหวที่ไม่ใช้ความรุนแรงลดน้อยลงนะคะคุณจะเห็นจากไม่ทราบเห็นไหมว่าเป็นกราฟสีเทาๆนั่นนะคะว่ามันลดน้อยลงเหลือเพียงแค่ร้อยละ34เท่านั้นแต่ว่าข้อสังเกตของดิฉันก็คือว่ายังไงมันก็ยังประสบความสำเร็จมากกว่าขบวนการที่ใช้ความรุนแรงเป็นยุทธวิธีหลักนะคะแต่ว่าคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าทำไมความสำเร็จถึงลดน้อยลงนะคะเชอร์โนเวตตอบไว้แบบสั้นๆนะคะไม่ได้อธิบายอะไรมากบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเธอคิดว่ามันเป็นเพราะว่าบรรดารัฐบาลต่างๆเริ่มที่จะเรียนรู้ปรับตัวกับการต่อสู้ด้วยสันติวิธีของขบวนการประชาชนเพิ่มมากขึ้นนะคะเห็นว่าขบวนการพวกนี้เป็นภัยคุกคามต่อตัวเองอ่ะต่อผู้ปกครองอย่างเป็นจริงเป็นจังก่อนหน้านี้ที่เห็นว่าแบบไม่ได้เรื่องหรอกไม่มีพลังไม่มีอำนาจหรอกตอนเนี้ยผู้ปกครองในยุคร่วมสมัยเนี่ยเริ่มเห็นว่ามันเป็นภัยคุกคามที่จริงจังนะคะเพราะฉะนั้นก็หามาตรการต่างๆที่จะมารับมือกับขบวนการเหล่านี้นะคะแต่ว่าดิฉันอยากชวนว่าบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยปรากฏว่าคำตอบที่อาจจะจริงจังและละเอียดมากกว่าสำหรับข้อค้นพบหรือข้อสังเกตของเชอร์โนเวตอยู่ในหนังสือเล่มสำคัญนะคะซึ่งจริงๆเป็นที่มาของงานวิจัยนี้ด้วยนะคะชื่อ The Paradox of Repression and Nonviolent Movements ซึ่งมีบรรณาธิการ2คนก็คือเลสเตอร์เคิร์ตส์นะคะเลสเตอร์เคิร์ตส์เคยมาพูดที่คณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ด้วยเมื่อสักดิฉันเข้าใจว่า 2-3 ปีที่แล้วเนาะเป็นเกสต์สปีกเกอร์ที่นี่นะคะแล้วก็เอดิเตอร์อีกคนนึงคือลีเอสมิธซี่นะคะงานของทั้งสองคนเนี่ยมีข้อค้นพบที่น่าสนใจก็คือว่าเคิร์ชและสมิธตี้เนี่ยค่ะทำให้เราเห็นหรือพยายามอธิบายให้เราเห็นว่าการกดขี่ปราบปรามโดยรัฐเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็คือการใช้ความรุนแรงทางกายภาพหรือความรุนแรงที่สามารถมองเห็นได้ชัดในการจัดการกับกลุ่มผู้เห็นต่างทางการเมืองเท่านั้นนะคะสมิธซี่กับเคิร์ตส์เนี่ยทำให้เห็นว่ามีอีกอย่างน้อย5กลุ่มวิธีที่รัฐมักจะหยิบฉวยมาใช้นะคะอันที่1เขาเรียกมันว่าการกดขี่ปราบปรามที่ไม่ถึงตายอันนี้ที่ฉันแปลมาจากอาศัยงานของอาจารย์อุเชนเชียงเสนซึ่งเป็นเพื่อนกันเคยแปลเป็นบทความสั้นๆเอาไว้ตีพิมพ์ในเข้าใจว่าเพจของศูนย์ดิเรกชัยนามเนี่ยนะคะเป็นการรีวิวหนังสือเล่มนี้เอาไว้นะคะกลุ่มแรกการกดขี่และปราบปรามที่ไม่ถึงตายเช่นการใช้กระสุนยางแก๊สน้ำตาอะไรพวกเนี้ยเหล่านี้เนี่ยกลุ่มวิธีเหล่านี้เนี่ยไม่เพียงทำให้เจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับใช้มาตรการเกิดความรู้สึกผิดน้อยลงเมื่อต้องใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุมแต่ยังส่งผลให้ภาพการสลายการชุมนุมที่ปรากฏต่อสาธารณชนเนี่ยรบกวนมโนสำนึกของสาธารณชนได้น้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับความรุนแรงที่เห็นได้ชัดเช่นมีการตายบาดเจ็บล้มตายมีเลือดออกเยอะขึ้นดิฉันไม่ได้เห็นด้วยกับเคิร์ตส์กับสมิธตี้เสียทีเดียวเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะกล่าวผ่านตัวอย่างต่อไปนะคะกลุ่มตัวอย่างที่กลุ่มวิธีการที่2การกดขี่ปราบปรามโดยรัฐเรียกว่าการข่มขู่คุกคามนะคะหรือ intimidation นะคะเป็นการมุ่งป้องปรามทำลายระบบการระดมเคลื่อนไหวของขบวนการประชาชนนะคะโดยไม่ใช้ความรุนแรงทางกายภาพแต่ใช้การข่มขู่ก่อกวนรังควานไปจับตาเฝ้ามองอะไรพวกนี้นะคะซึ่งก็มีกรณีเช่นนี้ในบ้านเราเหมือนกันนะคะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะกลุ่มวิธีการที่3ที่รัฐใช้ในการกดขี่ปราบปรามผู้เห็นต่างทางการเมืองก็คือใช้คำว่า manipulation หรือว่าการปลุกปั่นชักใยนะคะหมายถึงการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารการแทรกแซงรบกวนการทำงานของประชาขบวนการประชาชนให้มีประสิทธิภาพน้อยลงนะคะอันที่4กลุ่มวิธีการที่4เคิร์ชเรียกมันว่า soft repression อาจารย์อุเชนแปลน่ารักมากเลยว่าการกดขี่ปราบปรามแบบละมุนนะคะก็คือการเน้นการโฆษณาชวนเชื่อการสร้างกรอบแนวคิดตอบโต้เคาน์เตอร์เฟรมมิ่งต่างๆนานาการใส่ร้ายป้ายสีนะคะซึ่งเราก็มีเคสเช่นนี้ให้เห็นอยู่ในบ้านเราเหมือนกันนะคะอันสุดท้ายที่ทั้ง
เคิร์ชและก็สมิธตี้เห็นพ้องต้องกันว่าเป็นการกดขี่ปราบปรามที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะเรียกว่าเฮจิโมนีหรือการครอบครองความคิดจิตใจนะคะซึ่งเน้นการควบคุมความคิดของประชาชนให้เห็นดีเห็นงามยอมรับการกดขี่ได้โดยง่ายหรือในบางกรณีเซ็นเซอร์ตัวเองด้วยซ้ำไปอ่ะไม่ออกมาต่อต้านรัฐเพราะว่ามันครอบครองความคิดไปได้แล้วว่าอยากคิดมาหือมาตั้งคำถามกับการปกครองการบังคับบัญชาหรือนโยบายของรัฐเชียวนะนะคะก็จะเป็นวิธีการที่เคิร์ชกับสมิธตี้เห็นว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะก็จะเรียงลำดับเช่นนี้จากซ้ายมือสุดของท่านก็จะเป็นการกดขี่ปราบปรามที่มองเห็นได้ชัดไปจนถึงการกดขี่ปราบปรามที่มีรูปแบบซ่อนเร้นแล้วก็มองเห็นยากขึ้นเรื่อยๆนะคะดิฉันเล่านิดนึงว่าระเบียบวิธีวิจัยนะคะวิธีการที่นำมาซึ่งคำตอบหรือข้อเสนอคำตอบของงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยใช้วิธีการการวิจัยเชิงคุณภาพ2กลุ่มวิธีประสานเข้าด้วยกันนะคะอันที่1ก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสารนะคะทั้งรายงานข่าวบันทึกประกาศแถลงการต่างๆรวมไปถึงเอกสารเชิงสถิตินะคะเกี่ยวกับทั้งการชุมนุมทางการเมืองและก็การกดขี่ปราบปรามโดยรัฐด้วยนะคะกลุ่มที่2วิธีการกลุ่มที่2ก็คือการสัมภาษณ์เชิงลึกนะคะดิฉันสัมภาษณ์ผู้คนหลากหลายกลุ่มนะคะถ้าเล่าคร่าวๆก็คือประมาณ 4-5 กลุ่มอันที่1ก็คือแกนนำของขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยในกรุงเทพและปริมณฑลอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นแกนนำเหมือนกันแต่เป็นแกนนำที่ต่างจังหวัดเพราะดิฉันมีสมมติฐานว่ารูปแบบการกดขี่ปราบปรามในกรุงเทพและปริมณฑลกับต่างจังหวัดไม่เหมือนกันนะคะซึ่งก็เป็นเช่นนั้นแต่เดี๋ยวไม่รู้มีเวลาที่จะเล่าให้ฟังไหมถ้าไม่มีเวลาเดี๋ยวอาจจะเก็บไว้ตอนท้ายนะคะกลุ่มที่3ที่ไปสัมภาษณ์ก็คือผู้ปฏิบัติงานในขบวนการก็คือสตาฟนะคะกลุ่มที่4ก็คือผู้เข้าร่วมชุมนุมในขบวนการเรียกน้องเพื่อนคนไปเข้าร่วมชุมนุมอะค่ะเคยไปชุมนุมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลุ่มที่5ซึ่งหายากมากเลยก็คือเจ้าหน้าที่รัฐนะคะทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายอะไรอ่ะฝ่ายพลเรือนแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงนะคะจริงๆเนี่ยถ้าย้อนกลับไปสไลด์แรกๆก็จะเห็นว่าผลที่เกิดขึ้นของ Paradox of Repression เนี่ยงานจำนวนมากพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าฝ่ายที่3ใช่ไหมคะก็คือคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฝ่ายต่อต้านรัฐโดยตรงฝ่ายเห็นต่างจากรัฐโดยตรงหรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐโดยตรงนะคะเป็นความตั้งใจแต่แรกดิฉันสารภาพว่าเป็นความตั้งใจแต่แรกที่พยายามจะหาคนกลุ่มนี้ให้ได้นะคะเพราะว่าทฤษฎีมันบอกอย่างเงี้ยเราจะอยากพิสูจน์มันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่านะคะแต่ดิฉันกลับพบว่าในสังคมไทยเนี่ยที่เราอยู่ในวังวนของความขัดแย้งทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะคะอย่างน้อยตั้งแต่ปี2549เนาะหรืออาจจะไกลกว่านั้นด้วยซ้ำไปใช่ไหมกำลังพัฒนาไปสู่สิ่งสังคมที่เราอาจจะเรียกได้ว่าสังคมแยกขั้วแบ่งข้างร้าวลึกหรือว่า polarized state นะคะ polarized society ที่มีการแบ่งแยกพวกเขากับพวกเราออกอย่างชัดเจนจนดิฉันไม่แน่ใจว่ามันเหลือพื้นที่ตรงกลางสำหรับฝ่ายที่3หรืออาจจะไม่หลงเหลือความเป็นไปได้ที่ผู้คนแต่ละฝักแต่ละฝ่ายจะแสดงความห่วงหาอาทรเห็นอกเห็นใจระหว่างกันได้เพราะฉะนั้นดิฉันไม่แน่ใจว่าไอ้ฟังก์ชันที่ใครต่อใครศึกษาที่อื่นแล้วบอกว่าฝ่ายที่3เนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญเนี่ยมันเกิดขึ้นในสังคมไทยได้ไหมนะคะดิฉันอยากพาไปที่การกดขี่ปราบปรามในรูปแบบแรกก่อนนะคะก็คือการกดขี่ปราบปรามทางกายภาพหรือการกดขี่ปราบปรามที่เห็นอย่างชัดแจ้งอะค่ะอยู่ซ้ายมือสุดถ้าคุณนึกถึงชาร์ตเมื่อกี้ที่พูดไปนะคะจริงๆอยากจะเริ่มต้นจริงๆก็ไม่ใช่ดิฉันเริ่มต้นเองเนาะงานศึกษาเกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองในเมืองไทยจำนวนมากเนี่ยเวลาบอกว่าเริ่มต้นนับสถิติที่ไหนก็จะเริ่มประมาณวันที่18กรกฎาคม2563นะคะทำไมถึงเริ่มในวันที่18นะคะจริงๆก่อนหน้านั้นมีการชุมนุมทางการเมืองจัดกิจกรรมทางการเมืองมาตลอดนะคะตั้งแต่คสช.เข้ามาก่อรัฐประหารในปี2557ใช่ไหมคะแต่ว่าการชุมนุมที่จัดขึ้นโดยกลุ่มเยาวชนปลดแอกในวันที่18กรกฎาคม2563ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยค่ะได้ชื่อว่าเป็นดิฉันโค้ดนะคะหมุดหมายแห่งความหวังของขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยเพราะมีผู้ชุมนุมเข้าร่วมจำนวนมากกว่าครั้งที่เคยเกิดขึ้น
ครั้งไหนๆนับตั้งแต่การรัฐประหารปี2557เป็นต้นมานะคะแต่ว่าน่าสนใจว่าการชุมนุมอันนี้เนี่ยที่มันบอกว่าเป็นจุดมุ่งจุดเขาเรียกอะไรนะจุดประกายแห่งความหวังเนี่ยก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการบันทึกรายงานเกี่ยวกับการกดขี่ปราบปรามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชุมนุมและการแสดงออกทางการเมืองโดยรัฐในรูปแบบต่างๆด้วยนะคะแน่นอนว่าถ้าใช้กรอบแนวคิดของเคิร์ตและสมิธตี้เนี่ยเราก็คงจะเห็นว่าอันเนี้ยมันก็จะคล้องกับรูปแบบการกดขี่ปราบปรามทางกายภาพหรือความรุนแรงที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะคะแล้วก็ในกรณีของไทยที่ชัดที่สุดก็คือการใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมและทำร้ายร่างกายที่ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระหว่างเดือนกันยาถึงตุลาคมปี2563นะคะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่มีการชุมนุมทางการเมืองบ่อยครั้งที่สุดในรูปในช่วง2ปีนั้นนะคะการใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมเนี่ยปรากฏขึ้นครั้งแรกนะคะในการชุมนุมที่จัดขึ้นโดยกลุ่มคณะราษฎรอีสานในวันที่13ตุลาคม2563นะคะที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะมีรายงานว่ามีผู้ชุมนุมถูกจับกุมไป23คนแน่นอนว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยสิ่งที่ทั้งรัฐและก็คนทั่วไปคาดหวังใช่ไหมคะก็ย่อมจะคาดเดาได้ว่าเมื่อเกิดการสลายการชุมนุมด้วยกำลังตำรวจมีการดำเนินคดีแล้วเนี่ยน่าจะส่งผลป้องปรามไม่ให้กลุ่มผู้เห็นต่างทางการเมืองคิดจะดำเนินกิจกรรมทางการเมืองใดๆเพื่อท้าทายหรือต่อต้านอำนาจรัฐอีกทว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าสนใจมากก็คือเกิดผลไปในทิศทางตรงกันข้ามอย่างน้อยใน2ลักษณะนะคะก็คือ1ไม่เพียงแต่มีการจัดการชุมนุมขึ้นที่แยกปทุมวันเพื่อจะเดินเท้าไปยังสำนักงานตำรวจแทบจะในทันทีหลังจากการสลายการชุมนุมวันที่13ตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอ่ะแต่อันที่2ก็คือว่าจำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุมก็เพิ่มมากขึ้นอย่างทันทีทันใดนะคะมากกว่าจุดที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอ่ะถึง20เท่าจากเดิมเนี่ยตรงจุดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีรายงานว่ามีผู้เข้าร่วมการชุมนุมประมาณ50คนนะคะหลังจากสลายการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยปุ๊บมีกลุ่มผู้ชุมนุมไปเข้าร่วมการชุมนุมที่แยกปทุมวันของวันเดียวกันประมาณ 1,000 ถึง 5,000 คนนะคะยังไม่ต้องนับจำนวนของผู้เข้าร่วมชุมนุมในวันถัดไปก็คือวันที่14ตุลาคมที่มีรายงานว่าเพิ่มมากขึ้นถึง 10,000 คนนะคะจริงๆวันที่14ตุลาคมเองก็มีพลวัตของการชุมนุมที่น่าสนใจถ้าหลายคนจำได้ก็คือว่ามีขบวนเสด็จหรืออะไรใช่ไหมคะดิฉันขออภัยที่อาจจะไม่มีเวลาลงไปในรายละเอียดนะคะดิฉันอยากพาไปไฮไลท์ก็คือวันถัดไปก็คือวันที่15เช้าตรู่ของวันที่15ตุลาคมที่เจ้าหน้าที่เป็นครั้งแรกที่มีการใช้เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนพร้อมโล่กระบองหมวกกันกระสุนอะไรเงี้ยเริ่มเคลื่อนพลหลังจากที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานครนะคะสลายการชุมนุมที่หน้าทำเนียบไปเสร็จตอนเช้าตรู่เนี่ยความคาดหวังเหมือนเดิมเนาะก็คงไม่น่าจะหือไม่มีใครกล้าจะหืออืออะไรแล้วอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ามีผู้คนเรือนหมื่นนะคะหลังจากสลายการชุมนุมที่หน้าทำเนียบเนี่ยไปรวมตัวกันที่แยกราชประสงค์ในตอนเย็นของวันที่15วันเดียวกันเลยนะคะเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ชุมนุมที่ถูกจับกุมจากการสลายการชุมนุมในตอนเช้าแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยรูปนี้ที่ยกขึ้นมาให้ดูเนี่ยเพราะว่าดิฉันคิดว่าในบรรดารูปแบบการกดขี่ปราบปรามอย่างชัดแจ้งอันนี้เป็นไฮไลท์เป็นพีคที่สุดไฮไลท์ที่สุดก็คือวันที่16ตุลาคม2563ที่แยกปทุมวันนะคะตอนกลางคืนตอนค่ำของแยกปทุมวันนะคะมีการใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงในการสลายการชุมนุมเป็นครั้งแรกนะคะอีกทั้งปรากฏภาพข่าวการฉีดน้ำผสมสารเคมีและแก๊สน้ำตาเข้าสู่ฝูงชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนและเยาวชนด้วยนะคะดิฉันอยากอธิบายว่าไอ้การสลายการชุมนุมเช่นนี้มันทำให้เกิดผลย้อนแย้งอย่างน้อย2ประการประการที่1ก็คือว่ายังปรากฏมีการลงถนนของผู้คนในเวลาถัดมานะคะในจุดต่างๆตอนนี้มันกระจายไปหมดแล้วมันเป็นแฟลชม็อบไปในหลายๆที่ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเป็นดาวกระจายนะคะดิฉันอยากให้เห็นว่าอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์เป็นโค้ดมาจากคนที่ดิฉันไปคุยด้วยนะคะความเห็นของผ
ผู้ที่เข้าไปร่วมการชุมนุมจำนวนไม่น้อยเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่เคยไปร่วมการชุมนุมที่ไหนมาก่อนจำนวนไม่น้อยเนี่ยไปเริ่มการชุมนุมหลังจากเกิดการสลายการชุมนุมวันที่16ตุลาคมอะค่ะแล้วก็มีนักศึกษาความเห็นของผู้ร่วมการชุมนุมและประชาชนจำนวนหนึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าภาพการสลายการชุมนุมในวันที่16ตุลาคมเนี่ยทำให้พวกเขาเกิดสิ่งที่บรรดานักวิชาการจะเรียกว่าโทสะทางศีลธรรมคือเห็นแล้วมันโกรธเด็กเยาวชนไปชุมนุมไม่มีอาวุธถูกสลายการชุมนุมเนี่ยเห็นแล้วมันโกรธโกรธแล้วเลยที่ไม่เคยออกไปเทคแอคชั่นอะไรต่างๆเลยต้องไปอ่ะเพราะฉะนั้นวันที่17เนี่ยคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่เคยออกไปชุมนุมมาก่อนเลยตัดสินใจจะไปนะคะอันนี้เป็นโค้ชจากหนึ่งของคนนั้นเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนะคะเขาเล่าให้ฟังบอกว่าผมติดตามการเมืองอยู่บ้างแต่ก็ไม่เคยเข้าร่วมการชุมนุมทางการเมืองเลยสักครั้งเดียวแต่เมื่อผมได้ทราบข่าวว่าเพื่อนที่เข้าร่วมการชุมนุมที่แยกปทุมวันได้รับบาดเจ็บทั้งที่เขาก็ไปร่วมชุมนุมอย่างสงบทำให้ผมรู้สึกโกรธมากและตัดสินใจออกไปร่วมชุมนุมในวันรุ่งขึ้นนะคะความย้อนแย้งของการกดขี่ปราบปรามจากกรณี16ตุลาอีกอันนึงที่สำคัญมากก็คือว่าบรรดาองค์กรต่างๆเนี่ยทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยมีแถลงการออกมานับร้อยนะคะร่วมร้อยแถลงการเพื่อประณามการสลายการชุมนุมดังกล่าวและเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุนะคะทั้งองค์การสหประชาชาติกองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเนี่ยมีคุณกลับไปย้อนดูในโซเชียลมีเดียก็ได้มีแถลงการพวกนี้จำนวนมากนะคะรูปแบบของการผลสะท้อนกลับหรือความย้อนแย้งของการกดขี่ปราบปรามที่เกิดขึ้นจากการกดขี่ปราบปรามอย่างชัดแจ้งหรือการสลายการชุมนุมที่อันนี้ไม่ใช่เหตุการณ์วันที่16ตุลาแล้วนะคะแต่ว่าเกิดขึ้นกับนักกิจกรรมคนนึงเนี่ยน่าสนใจก็คือว่าจริงๆดิฉันทั้งหมดเนี่ยดิฉันไม่ได้พูดชื่อของคนที่ดิฉันสัมภาษณ์เพราะว่าดิฉันอยากจะขออนุญาตหลังจากเขียนรายงานเสร็จอาจจะขออนุญาตเขาอีกทีนึงก่อนที่จะตีพิมพ์แต่ว่าหลายคนอาจจะเดาได้นะว่าเขาเป็นใครอะไรเงี้ยก็คือนักกิจกรรมคนนี้เนี่ยสูญเสียดวงตาสูญเสียการมองเห็นนะคะจากดวงตาข้างนึงนะคะหลังจากที่ถูกตำรวจควบคุมฝูงชนยิงกระสุนแก๊สน้ำตาเข้าที่เบ้าตาในเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อวันที่13สิงหา2564นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ดิฉันไปคุยกับเขาแล้วเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วคิดอย่างไรเขาก็บอกว่าหลังจากผมสูญเสียการมองเห็นผมคิดว่าเรามีทางเลือก2ทางคือยอมถอยเพื่อจะไม่เจ็บตัวเพิ่มอีกหรือไม่ก็พยายามใช้ประโยชน์จากการที่ต้องตาบอดข้างนึงให้มากที่สุดหากผมถอยผมก็เป็นแค่เหยื่อของความรุนแรงผมจึงบอกกับตัวเองว่าทางเดียวที่สามารถจะฟื้นตัวจากการบาดเจ็บนี้ได้จริงๆคือต้องสู้ต่อต้องแข็งแกร่งให้มากกว่าเดิมผมตัดสินใจว่าจะยอมให้ความเจ็บปวดความบาดเจ็บนี้มาทำให้ผมเงียบเสียงลงไม่ผมตัดสินใจว่าจะไม่ยอมให้ความบาดเจ็บนี้มาทำให้ผมเงียบเสียงลงไม่เช่นนั้นก็เท่ากับว่าผมต้องเจ็บตัวฟรีนะคะก็กลายเป็นว่าแทนที่ถูกกดขี่ปราบปรามแล้วจะเจ็บตัวแล้วก็อยู่บ้านไปสิใช่ไหมกลายเป็นยิ่งคอมมิตมากขึ้นว่าฉันจะสู้ให้มากกว่าเดิมนะคะดิฉันขออนุญาตข้ามพลวัตของในพื้นที่ต่างจังหวัดไปเนาะเพราะว่าเราอาจจะไม่มีเวลาเพียงพอคราวนี้ดิฉันจะพาไปที่อีกรูปแบบนึงของการกดขี่ปราบปรามอะค่ะก็คือถ้าสมมุติเราบอกว่าปี2563เป็นปีแห่งจุดเริ่มต้นของการชุมนุมบวกกับการสลายการชุมนุมเนี่ยเนาะปีถัดไปก็คือปี2564อาจจะถือได้ว่าเป็นปีแห่งการโต้กลับของอำนาจรัฐนะคะด้วยการกดขี่ปราบปรามผู้ชุมนุมผ่านการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนะคะซึ่งศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยถึงกับตั้งข้อสังเกตว่าในปี2564มีการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมและผู้แสดงออกทางการเมืองเกิดขึ้นในวงกว้างและในปริมาณที่เข้มข้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเลยทีเดียวนะคะอันนี้เนี่ยก็สอดคล้องกับสิ่งที่เคิร์ชและสมิธตี้พูดเอาไว้ก็คือว่ารัฐเนี่ยเริ่มเรียนรู้ที่จะถอยห่างจากการใช้รูปแบบการกดขี่ที่เห็นได้ชัดเจนมาสู่การกดขี่ปราบปรามที่เห็นได้ยากขึ้นนะคะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดิฉันวงเอาไว้ว่าพอไปทางขวาเรื่อยๆเนี่ยก็เป็นกลุ่มวิธีการที่เคิร์ชกับสมิธตี้อธิบายว่าเป็น
smart repression หรือว่าเป็นการกดขี่ปราบปรามอย่างชาญฉลาดนะคะหมายถึงกลุ่มวิธีการกดขี่ปราบปรามที่มีรูปแบบซ่อนเร้นและมักจะยอมรับได้ตามมาตรฐานทางการเมืองในสังคมนั้นๆ นะคะ เพื่อมุ่งลดทอนความย้อนแย้งของการกดขี่ปราบปรามหรือผลสะท้อนกลับที่รัฐไม่พึงปรารถนานะคะที่เกิดขึ้นมักจะเกิดขึ้นกับการใช้การกดขี่ปราบปรามที่รูปแบบที่เห็นได้ชัดเจนนะคะในกรณีของไทยเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ารัฐไทยเนี่ยไปอ่านเคิร์สกับสมิธตี้หรือไปเรียนรู้มาจากไหนหรือไปเรียนรู้มาจากรัฐอื่นๆก็ได้เนาะแต่ว่าจะบังเอิญหรือไม่อย่างไรก็ไม่รู้นะคะว่าช่วงต้นปี2564เป็นต้นมาเนี่ยการชุมนุมทางการเมืองและการสลายการชุมนุมทางการเมืองก็ค่อยๆมีแนวโน้มลดจำนวนลงในขณะที่จำนวนคดีความทางการเมืองก็เพิ่มจำนวนสูงขึ้นคือมันไม่ได้ปุบปับรับโชคแบบปุ๊บปั๊บทันทีนะคะแต่ว่าคุณน่าจะเห็นว่ามันมีแนวโน้มที่ในขณะที่การชุมนุมทางการเมืองการสลายการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยมีแนวโน้มลดลงเนี่ยการใช้คดีทางการเมืองเนี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นนะคะไอ้การใช้ข้อกฎหมายที่กว้างขวางเพื่อกดขี่ปราบปรามกลุ่มผู้เห็นต่างทางการเมืองเช่นนี้ค่ะบรรดานักกฎหมายและใครต่อใครก็จริงๆเราก็คุ้นกับคำนี้ไปแล้วเนาะก็คือคำว่านิติสงครามใช่ไหมคะเพื่อมุ่งจะสื่อถึงการกำจัดศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามที่ต่อต้านรัฐหรือรัฐบาลโดยใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือนะคะก็คือแทนที่รัฐจะใช้กระสุนยางแทนที่รัฐจะใช้เครื่องฉีดน้ำกำลังแรงสูงหรือสารเคมีเนี่ยก็หันมาใช้อาวุธอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าคดีทางการเมืองนะคะจากการติดตามของศูนย์ทนายความเนี่ยพบว่าตั้งแต่18กรกฎาคม2563จนถึง31ธันวาคม2564นะคะมีประชาชนถูกดำเนินคดีจากการชุมนุมและการแสดงออกทางการเมืองไปแล้วไม่น้อยกว่า 1,751 คนใน985คดีน่าสนใจต่อไปอีกก็คือว่าในจำนวนนี้เนี่ยมีเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีมากถึง272คนนะคะอายุต่ำที่สุดอายุแค่12ปีเท่านั้นนะคะเฉพาะในปี2564มีจำนวนผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมืองรายใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี2563เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 1,513 รายนะคะหรือมากกว่า7เท่าเมื่อเปรียบกับครึ่งปีหลังของปี2563นะคะจริงๆคดีที่ถูกเอามาใช้ก็พอจะคาดเดากันได้ในหน้าข่าวต่างๆนะคะก็คือหลักๆ ก็จะมีคดีการฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินใช่ไหมคะคดีตามประมวลกฎหมายอาญา112คดีฐานยุยงปลุกปั่นหรือว่าไอ้มาตรา116แล้วก็อีกอันนึงที่ถูกใช้บ่อยก็คือพรบคอมพิวเตอร์นะคะอีกอันนึงภาพทางขวาก็คือสถิติของโดยเฉพาะมาตรา112เนี่ยโดยเฉพาะปี2564เป็นต้นมาปรากฏว่ามีสถิติของผู้ถูกดำเนินคดีด้วยมาตรา112เนี่ย เยอะขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะอันนี้น่าสนใจก็คือว่าหลังจากที่รัฐเปลี่ยนมาใช้รูปแบบของการกดขี่ปราบปรามที่มองไม่ค่อยเห็นชัดเนี่ยปรากฏว่าผลความย้อนแย้งของการกดขี่ปราบปรามที่จะเกิดขึ้นกับคนอื่นๆที่อยู่นอกขบวนการประชาชนเนี่ยมีน้อยลงนะคะหรือกับเจ้าหน้าที่รัฐก็แทบจะไม่เกิดเลยเพราะเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยหลังไปสัมภาษณ์ดิฉันขออนุญาตไม่ได้ทำให้เห็นก็คือว่าแต่ว่าเขาก็จะให้ความเห็นว่าก็ผมทำตามกฎหมายผมก็บังคับใช้กฎหมายผมมีหน้าที่บังคับใช้ตามกฎหมายนะคะแต่กระนั้นก็ตามน่าสนใจก็คือว่าผลของความย้อนแย้งของการกดขี่ปราบปรามยังคงเกิดขึ้นกับตัวนักกิจกรรมหรือคนในขบวนการของประชาชนเองนะคะอันนี้เป็นโค้ดจากนักกิจกรรมคนนึงนะคะที่ฉันตัดมาบางส่วนแต่ว่าที่ฉันอ่านขออนุญาตอ่านให้ฟังมีบางครั้งเหมือนกันที่เราคิดว่าอยากจะยุติการเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วกลับไปใช้ชีวิตในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งแต่สิ่งสำคัญที่ทำให้เราตัดสินใจไม่ทำเช่นนั้นก็คือจำนวนและความรุนแรงของคดีความที่เราถูกฟ้องร้องอยู่คือรัฐคิดว่าฟ้องเยอะๆเดี๋ยวจะได้หงอแล้วก็ไม่ต่อสู้อีกปรากฏว่าคนนี้กำลังบอกเราว่าเพราะคุณฟ้องเราเยอะเราเลยต้องสู้ต่อนะคะ
ตอนนี้เราถูกฟ้องไปแล้วไม่น้อยกว่า20คดีถ้ายอมแพ้เสียแต่ตอนนี้ไม่สู้ต่อจนชนะก็ต้องตายในคุกแน่ๆนะคะเราคิดว่านักกิจกรรมคนอื่นๆที่ยังคงต่อสู้อยู่ทุกวันนี้ก็คิดไม่ต่างจากเราหรอกสู้เรายอมทุ่มทุกอย่างทุ่มหมดหน้าตักไปเลยยังจะดีเสียกว่าแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าบรรดาคดีความเหล่านี้มันคือคดีความทางการเมืองทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันเป็นการตอกย้ำว่าจริงๆเราไม่ได้ทำผิดหลักอะไรมันเป็นคดีความการเมืองที่ถูกยัดเยียดมาให้เราเท่านั้นนะคะกันนั้นก็ตามเนี่ยดิฉันคงโอเวอร์ไปที่จะบอกว่าการกดขี่ปราบปรามของรัฐไม่ส่งผลตามที่รัฐปรารถนาเลยอ่ะมันมีเหมือนกันกรณีที่นักกิจกรรมเนี่ยรู้สึกว่านักกิจกรรมบางคนรู้สึกว่าการกดขี่ปราบปรามโดยรัฐเนี่ยที่เขาเผชิญมันทำให้มีราคาสูงเกินกว่าที่เขาจะจ่ายไหวแล้วอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นบางคนก็เลือกที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองถอยออกมาจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะคนนี้เนี่ยคนทางซ้ายมือสุดนักกิจกรรมคนนึงเนี่ยก็ให้ความเห็นบอกว่าผมคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเปรียบเทียบตลอดเวลาว่าสิ่งที่ผมทำลงไปกับสิ่งที่ต้องเสี่ยงกับสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันคุ้มค่ากันหรือเปล่านะคะดิฉันขออนุญาตข้ามบางส่วนไปนะคะคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นแกนนำแต่เรากลับรู้สึกว่าจริงๆเราก็เป็นแค่ประชาชนคนหนึ่งที่ออกไปร่วมเรียกร้องดังนั้นมันจึงไม่จำเป็นต้องเป็นแค่เราคนเดียวเพราะถ้าสังคมอยากจะเปลี่ยนจริงๆก็ต้องช่วยกันมันต้องมีคนอื่นที่เป็นแบบเรามีคนกล้าลุกขึ้นมาเหมือนเราหากผมจะหยุดเคลื่อนไหวมันไม่ใช่เพราะความกลัวนะแต่ผมต้องการจะแสดงให้เห็นว่าถ้าไม่มีผมมันก็จะมีคนอื่นที่ลุกขึ้นมาต่อสู้ได้บางทีการที่ผมถอยออกมาแสดงให้คนอื่นได้ออกไปเคลื่อนไหวบ้างพวกเขาได้นำเอาประเด็นใหม่ๆขึ้นมาถกเถียงกันในสังคมอาจจะดีกว่าสิ่งที่ผมเคยพูดเคยทำไว้ด้วยซ้ำนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงอีกคนนึงปรากฏว่าสิ่งที่เราพบเนี่ยแน่นอนว่าการกดขี่ปราบปรามโดยรัฐมันส่งผลให้บางคนถอยออกจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนาะแต่นักกิจกรรมจำนวนหนึ่งกลับตัดสินใจหันหลังให้กับการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพราะดิฉันชอบคำนี้มากที่เขาให้สัมภาษณ์ก็คือว่าเกิดอาการอกหักทางการเมืองหมายความว่าเขาตัดสินใจหันหลังให้กับการเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ใช่เพราะการกดขี่ปราบปรามโดยรัฐแต่เพราะผิดหวังกับคนในขบวนการด้วยกันเองหรือความสัมพันธ์หรือปฏิสัมพันธ์หรือพลวัตในขบวนการด้วยกันเองนะคะดิฉันยกตัวอย่างคนนึงก็บอกว่าเรามีคำถามมาตลอดว่าสุดท้ายถ้าเราไปถึงชัยชนะได้จริงๆเราสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เสรีประชาธิปไตยได้แล้วแต่เราซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เคลื่อนไหวกลายมาเป็นทรราชเสียเองหรือเปล่านะคะจุดที่ทำให้ตัดสินใจเฟดตัวเองออกมาจากขบวนการก็คือเรารับไม่ได้ที่คนในขบวนการบางคนมองคนอื่นเป็นเบี้ยล่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าคนนี้เนี่ยที่เล่าให้เราฟังว่าเขาตัดสินใจเฟดออกมาจากขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองเขาก็ไม่ได้หยุดเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะเพียงแต่เขาเปลี่ยนจากการเคลื่อนไหวกับขบวนการในส่วนกลางไปทำงานกับขบวนการในท้องถิ่นเขาก็ย้ายตัวเองไปทำงานเรื่องที่ดินอะไรต่างๆนานานะคะดิฉันอยากอ่านโค้ดของเขาให้ฟังอีกนิดนึงค่ะเราจมจ่ออยู่กับอาการอกหักนี้ร่วมเดือนร้องไห้เป็นวันแต่เมื่อกลับมานั่งทบทวนกับตัวเองแล้วสุดท้ายเราว่าเราจะทำไปถึงไหนเราก็ไม่เจอคำตอบว่าเราจะหยุดมันตอนไหนเพียงแต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนวิธีการต่อสู้จากการเป็นแนวหน้ามาทำงานกับพื้นที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้เราคิดใหม่ว่าอาจจะดีกว่าที่เรากลับมาทำงานเบื้องหลังเน้นการทำงานทางความคิดกับคนอื่นตอนนี้ก็เลยหันมาทำงานเรื่องที่ดินในพื้นที่ที่เขาเล่าให้ฟังนะคะอย่างไรเสียเราก็จะทำให้ชาวบ้านเห็นว่าปัญหาที่ดินที่เขาเผชิญอยู่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางการเมืองที่ไม่เป็นธรรมอย่างไรคือคุณนึกออกไหมว่าเขาก็ไม่ได้หันหลังให้การเคลื่อนไหวทางการเมืองเนาะอีกคนนึงก็น่าสนใจนะคะก็คือตัดสินใจหันถอยออกมาจากการเคลื่อนไหวในส่วนกลางหรือเป็นแกนนำแล้วก็ไปทำงานในมหาวิทยาลัยมากขึ้นนะคะเขาก็ให้ความเห็นเอาไว้บอกว่าบางคนอาจจะมองว่าผมเลิกเคลื่อนไหวไปแล้วหรือว่าเปลี่ยนไปแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็แค่เปลี่ยนบทบาทใหม่มาทำงานในองค์การนิสิตนะคะผมคิดว่าช่วงชีวิตหนึ่งเราไม่ได้มีแค่การเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่เพียงอย่างเดียวแต่อาจมีช่วงเวลาที่เราต้องกลับมาเยียวยาตัวเองผมถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาการเยียวยาตัวเอง
พักและถอดบทเรียนกับตัวเองแน่นอนว่าสถานการณ์ทางการเมืองยังคงดำเนินต่อไปแต่เราไม่ได้เป็นผู้จัดการชุมนุมเหมือนแต่ก่อนเราแค่รอจังหวะและโอกาสที่ผู้คนจะได้กลับมารวมตัวกันรอให้มหาวิทยาลัยกลับมาชีวิตมีชีวิตชีวามากกว่านี้นะคะสุดท้ายยังพอมีเวลาอีกไหมสไลด์สุดท้ายสไลด์สุดท้ายท้ายสุดว่าแล้วสรุปยังไงดีนะคะดิฉันคิดว่าสรุปได้ดิฉันอยากสรุปเป็น3ข้อด้วยกันนะคะอันที่1ก็คือว่างานวิจัยนี้พบว่าการกดขี่ปราบปรามโดยรัฐเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบเนาะจากเดิมที่เรานึกว่าการกดขี่ปราบปรามโดยรัฐมีแต่การกดขี่ที่เราเห็นได้ด้วยตาเท่านั้นเช่นการสลายการชุมนุมใช่ไหมคะมันมีรูปแบบอื่นด้วยแต่ว่าแน่นอนว่ารูปแบบอื่นๆที่เราเห็นได้ยากขึ้นเนี่ยมันก็กระทบใจของผู้คนน้อยลงและทำให้เกิดความย้อนแย้งของการกดขี่ปราบปรามได้ยากขึ้นด้วยนะคะเพราะเราไม่ค่อยโกรธเราไม่เห็นเราเลยไม่ค่อยโกรธเราเลยไม่ค่อยมีปฏิกิริยากับมันนะคะเพราะนั้นรัฐจำนวนมากก็พยายามจะถอยห่างออกจากการใช้การกดขี่ปราบปรามทางกายภาพมาสู่การกดขี่ปราบปรามในรูปแบบอื่นๆรูปแบบซ่อนเร้นหรือที่เคิร์ตกับสมิธตี้เรียกมันว่าการกดขี่ปราบปรามอย่างชาญฉลาดมากขึ้นนะคะอันที่2ที่ฉันพูดไปแล้วก็คือว่ารัฐค่อยๆถอยห่างจากการกดขี่ปราบปรามที่รูปแบบเห็นได้ชัดใช่มั้ยคะอันสุดท้ายจริงๆอันนี้เป็นข้อสรุปเชิงเงื่อนไขเรียกแบบนี้ก็แล้วกันนะคะเงื่อนไขอันที่หนึ่งก็คือว่าถ้าเราเห็นด้วยกับบทวิเคราะห์ของเคิร์ชและสมิธตี้ว่าพอจะมีความแม่นยำอยู่บ้างว่าดิฉันไฮไลท์ตรงมุมขวาสุดนะคะที่เคิร์ชกับสมิธตี้บอกว่าการกดขี่ปราบปรามโดยรัฐที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือเฮเจโมนีหรือการครอบครองความคิดและจิตใจใช่ไหมคะถ้าเราเห็นด้วยว่าบทวิเคราะห์อันเนี้ยของเคิร์ชและสมิธตี้น่าจะจริงอยู่บ้างและเงื่อนไขที่2ก็คือเราเห็นด้วยกับคำกล่าวซึ่งเราคงได้ยินกันทั่วไปอ่ะว่าคนเราเมื่อตาสว่างแล้วจะไม่กลับไปอยู่ในความมืดบอดได้อีกก็ต้องสรุปว่าไม่แน่ใจว่านับตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยรัฐไทยยังจะสามารถครอบครองความคิดและจิตใจของผู้คนกดขี่ปราบปรามอย่างเบ็ดเสร็จได้อีกหรือไม่อ่ะใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นก็เลยมาสู่คำเฉลยว่าทำไมงานวิจัยนี้ถึงชื่อว่าเริงระบำเพราะว่าดิฉันพบว่าจากงานวิจัยนี้เนี่ยแม้ว่ารัฐจะเปลี่ยนรูปแบบของการกดขี่ปราบปรามไปเป็นแบบอื่นก็ตามเนี่ยผู้ที่เห็นต่างจากรัฐหรือผู้ที่ลุกขึ้นมาท้าทายตั้งคำถามกับอำนาจรัฐที่ไม่ชอบธรรมเนี่ยก็ไม่ได้ยอมจำนนและหยุดเคลื่อนไหวเขาเองก็พร้อมจะเต้นระบำไปกับการกดขี่ปราบปรามนี้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการชุมนุมเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในการต่อต้านรัฐไปใช่ไหมคะจริงๆที่ไม่ได้เล่าให้ฟังในเนื้อหาการชุมนุมก็คือว่าในขณะที่มันไม่มีการชุมนุมใหญ่ๆเนี่ยมันมีคาร์ม็อบนะมันมียืนหยุดขังมันมีกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจว่าไม่แน่ใจว่ามันจะในสิ่งที่เราเป็นอยู่และในอนาคตอันใกล้และอันไกลเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่ารัฐจะสามารถกลับมาครอบครองความคิดและจิตใจและสามารถกดขี่ผู้เห็นต่างทางการเมืองได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอีกแล้วหรือเปล่าคะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์ชยานิตค่ะก็เหมือนอาจารย์พาเราย้อนกลับไปในปี2563-64แล้วก็ให้กรอบเลนส์ในการอ่านปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็ปฏิกิริยาของรัฐนะคะรวมถึงปฏิกิริยาตอบกลับของทางฝั่งขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยนะคะคือดิฉันฟังอาจารย์ชนิดแล้วก็คิดตามมีหลายประเด็นที่แบบน่าสนใจและอยากแลกเปลี่ยนมากเดี๋ยวแอบเก็บไว้ในช่วงท้ายรวมถึงท่านผู้ชมที่อยู่ในห้อง103นะคะแล้วก็ทางที่ฟังอยู่ในไลฟ์ผ่านศูนย์วิจัยดิเรกชยานามด้วยถ้ามีคำถามก็สามารถที่จะพิมพ์มาได้นะคะหรือว่าเก็บโน้ตไว้ได้นะคะเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะเปิดให้ซักถามแล้วก็แลกเปลี่ยนกับวิทยากรทั้งสองท่านของเรานะคะเมื่อกี้เนี่ยมันมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่อาจารย์ชยานิตพูดไว้นะคะว่าดูเหมือนว่าสังคมไทยในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอาการของการแบ่งฝ่ายแยกขั้วร้าวลึก
นะคะดิฉันก็นึกต่อกลับไปว่าไออาการแบบนี้ถ้ามันได้ปรากฏขึ้นแล้วก็แหลมคมมากขึ้นในช่วงปี 63-64 เป็นต้นมาอะไรเงี้ยนะคะแล้วมันส่งผลอย่างไรต่อการเลือกตั้งในปี2566หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าอาจารย์ประจักษ์จะมีคำตอบนี้ให้กับเราด้วยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปฟังอาจารย์ประจักษ์ในงานของอาจารย์นะคะอ่านเลือกตั้ง2566การเมืองและผลกระทบของระบบเลือกตั้งเรียนเชิญค่ะอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์ชลินีครับแล้วก็ขอบคุณทางศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามนะครับที่เชิญมาร่วมงานในวันนี้นะครับก็อย่างที่อาจารย์ชลินีเกริ่นไว้ตอนต้นคืองานวิจัยนี้นะครับที่จะนำเสนอวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยนะครับเป็นเฟสที่2นะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้านะครับก็ต้องขอขอบคุณสถาบันพระปกเกล้าไว้ณที่นี้นะครับเฟส1เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคือเฟสแรกเนี่ยเปรียบเทียบระบบเลือกตั้งที่ประเทศไทยใช้ตั้งแต่ปี40เป็นต้นมานะครับจนถึงปี60นะครับก็ตีพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือแล้วชื่ออันนี้ขอโฆษณานะครับไหนๆไทย PBS มาถ่ายทอดให้เราแล้วนะครับขอใช้โอกาสนะครับหนังสือชื่อการเมืองของระบบเลือกตั้งอำนาจความขัดแย้งและประชาธิปไตยอาจจะหาซื้อยากนิดนึงเพราะว่าไม่ได้วางขายทั่วไปก็ต้องติดต่อไปที่สถาบันพระปกเกล้านะครับมีเป็นทั้งรูปแบบเวอร์ชันหนังสือแล้วก็เป็นเวอร์ชันอีบุ๊กถ้าใครอยากอ่านเป็นอีบุ๊กนะครับอันนี้ออกมาแล้วนะครับส่วนเฟสที่2เนี่ยนะครับคราวที่แล้วเนี่ยดูจบแค่ตอนระบบเลือกตั้งที่เป็นบัตรใบเดียวจัดสรรปันส่วนผสมนะครับตามรัฐนูนที่ร่างโดยอาจารย์มีชัยแต่ทีนี้เนี่ยมันมีการมาแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนระบบเลือกตั้งใช่ไหมครับถ้าใครจำได้นะครับทำให้เปลี่ยนกลับมาใช้ระบบบัตร2ใบนะครับตามรัฐนูนปี40ในการเลือกตั้งครั้งนี้งานวิจัยเฟส2ก็เลยมาศึกษาต่อว่าพอเปลี่ยนระบบเลือกตั้งแล้วกลับมาเป็นบัตร2ใบแบบปี40เนี่ยมันส่งผลยังไงบ้างต่อการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับก็งานวิจัยเกือบจะเสร็จแล้วนะครับฉะนั้นที่มานำเสนอในวันนี้ก็เป็นเนื้อหาหลักๆของงานวิจัยนะครับแต่ว่ายังไม่แล้วเสร็จซะทีเดียวนะครับก็จริงต้องขอบคุณกกต.ที่ประกาศผลการเลือกตั้งทันพอดีก่อนที่จะมานำเสนองานวิจัยทำให้เหมือนมีนัดกับกกต.นะครับรักกันมากกับกกต.นะครับทำให้สามารถใช้ตัวเลขได้ที่มานำเสนอวันนี้เท่ากับโอเคเป็นตัวเลขที่เป็นทางการแล้วนะครับก็วิเคราะห์ได้นะครับทีนี้อ่ะเดี๋ยวไปสไลด์แรกนะครับนะครับทำเป็นตารางมาให้ดูเพื่อจะชี้เห็นว่าเราใช้ระบบเลือกตั้งอะไรบ้างตั้งแต่ปี40มาจนถึงการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนะครับในการเลือกตั้งครั้งเนี้ยที่เราเพิ่งเลือกกันไปจะเห็นว่าปัญหาอย่างหนึ่งของสังคมไทยก็คือว่าเราเปลี่ยนระบบเลือกตั้งทุกครั้งเลยนะครับเมื่อจะมีการเลือกตั้งใหม่คือเราเปลี่ยนบ่อยมากซึ่งนะครับอันนี้เปลี่ยนมา5ระบบแล้วนะครับต้องถือว่าเป็นเรื่องไม่ปกตินะเพราะปกติแล้วเนี่ยในประเทศอื่นๆระบบเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนบ่อยเปลี่ยนครั้งนึงแล้วเนี่ยใช้ค่อนข้างนานใช้เป็นทศวรรษเลยหลายการเลือกตั้งจนมาค้นพบว่ามีปัญหาข้อบกพร่องยังไงแล้วเราค่อยเปลี่ยนนะครับโดยกระบวนการเปลี่ยนเนี่ยก็จะมาจากการนะครับถามความคิดเห็นของประชาชนในวงกว้างเพื่อหาฉันทามติร่วมกันนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนนะครับแต่ของไทยเปลี่ยนบ่อยส่วนหนึ่งถ้าเราตั้งข้อสังเกตเราก็เห็นได้ว่าที่เปลี่ยนบ่อยเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นผลมาจากการเมืองที่นะครับยังไม่ปกติก็คือมีการรัฐประหารฉะนั้นนะครับจากระบบเลือกตั้งตอนปี40เนี่ยนะครับมันมาเปลี่ยนถูกเปลี่ยนเนี่ยนะครับก็เพราะมีการรัฐประหารปี49แล้วก็คณะรัฐประหารร่างรัฐนูลใหม่นะครับในรัฐนูลฉบับปี2550เนี่ยก็เลยเปลี่ยนใหม่นะครับตอนนั้นยังคงบัตร2ใบเอาไว้แต่เปลี่ยนสัดส่วนระหว่างสสบัญชีรายชื่อกับสสเขตนะครับจาก500เหลือแค่480แล้วก็นะครับในเขตเลือกตั้งก็เปลี่ยนนะครับเช่นบัญชีรายชื่อแทนที่จะใช้ทั้งประเทศเป็นเขตบัญชีรายชื่อตอนปี50เนี่ยก็เป็นภูมิภาคเป็นกลุ่มจังหวัดถ้าใครจำได้นะครับค่อนข้างสับสนทีเดียวนะครับใครอยู่จังหวัดไหนต้องไปดูว่าอยู่ในภูมิภาคไหนนะครับแล้วก็บัญชีรายชื่อจะไม่เหมือนกันระหว่างกลุ่มจังหวัด
ในช่วงรัฐบาลอภิสิทธิ์นะครับระบบเนี้ยมาถูกเปลี่ยนอีกครั้งนึงอันเนื่องมาจากการต่อรองระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันตอนนั้นนะครับทำให้แม้ยังคงระบบแบบบัตร2ใบเอาไว้แต่ว่าเปลี่ยนนะครับสัดส่วนส.ส.อีกครั้งหนึ่งระหว่างปาร์ตี้ลิสต์กับนะครับส.ส.เขตมาเป็น375/125นะครับแล้วก็เปลี่ยนเขตเลือกตั้งกลับไปเป็นแบบปี40คือเขตเดียวคนเดียวกับบัญชีรายชื่อทางประเทศและในที่สุดไอ้ระบบนี้ก็ใช้ได้ครั้งเดียวนะครับในการเลือกตั้งปี2554ก็ถูกยกเลิกอีกก็เพราะการรัฐประหารเกิดขึ้นในปี2557ทำให้เรานะครับมาใช้ระบบที่ค่อนข้างพิสดารทีเดียวนะครับที่บอกว่าพิสดารเพราะว่าไม่มีประเทศไหนในโลกใช้เลยนะครับที่เราเรียกว่าระบบจัดสรรปันส่วนผสมมีบัตรเลือกตั้งแค่ใบเดียวในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วแต่ยังมีส.ส.สองประเภทแต่ประชาชนไปเลือกแค่ส.ส.เขตแล้วเอาคะแนนส.ส.เขตมันนับเป็นทั้งคะแนนเขตและบัญชีรายชื่อก็สับสนมากนะครับแล้วก็เป็นระบบที่บิดเบือนเจตนารมณ์ของผู้เลือกตั้งใช่ไหมเพราะว่าเราเลือกพรรคไม่ได้นะครับในครั้งที่แล้วเนี่ยนอกจากเปลี่ยนระบบเลือกตั้งแล้วก็เปลี่ยนสัดส่วนระหว่างส.ส.เขตกับบัญชีรายชื่อนะครับเป็น350/150ในที่สุดพอใช้มาแล้วก็ระบบนี้ก็นะครับมีปัญหาทุกพรรคการเมืองหลายพรรคการเมืองจริงก็ขัดขานไม่เห็นด้วยกระทั่งพรรคพลังประชารัฐเองนะครับก็เป็นคนที่สนับสนุนการเปลี่ยนระบบเลือกตั้งทำให้เราได้กลับมาใช้ระบบแบบปี40ที่เป็นบัตร2ใบนะครับแล้วสัดส่วนส.ส.ก็เหมือนปี40เลยเขตเลือกตั้งทุกอย่างกลับไปเหมือนปี40ประเด็นเดียวที่ต่างไปที่เดี๋ยวจะชี้เห็นว่ามันส่งผลกระทบด้วยก็คือว่าตอนปี40เนี่ยมีนะครับเกณฑ์ขั้นต่ำในส่วนบัญชีรายชื่อ 5% ก็คือถ้าพรรคไหนไม่ได้คะแนนนะครับในบัตรบัญชีรายชื่อถึง 5% คะแนนจะไม่ถูกเอามานับเลยไม่คำนวณส.ส.ให้พรรคนั้นก็ทำให้พรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยมีโอกาสยากมากที่จะเข้าสู่นะครับสภาด้วยเกณฑ์ขั้นต่ำ 5% นั้นครั้งนี้ใช้ระบบแบบปี40เหมือนกันทุกอย่างนะครับกับปี40ยกเว้นประเด็นนี้ประเด็นเดียวคือยกเลิกเกณฑ์ขั้นต่ำทิ้งไปเลยหมายความว่าคุณจะได้คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตาม 1% 2% ก็เอามาคำนวณให้หมดก็ส่งผลให้มันมีพรรคเล็กแบบ1ที่นั่งยังคงเข้ามาได้ในสภาครั้งนี้ซึ่งเดี๋ยวจะชี้ให้เห็นตรงนี้เราคงเห็นภาพรวมแล้วว่าการเมืองไทยเนี่ยมีการเปลี่ยนกติกาบ่อยซึ่งการเปลี่ยนกติกาบ่อยเนี่ยไม่ส่งผลดีต่อประชาธิปไตยในภาพรวมอันนี้พูดไว้ก่อนเลยจากข้อสรุปของงานวิจัยพรรคการเมืองเองก็สับสนนะครับประชาชนผู้เลือกตั้งเองก็สับสนทุกครั้งต้องมาถามว่าเอ้ยตกลงต้องไปกายังไงครั้งนี้นะครับยังไม่ต้องพูดถึงปัญหาเทคนิครายละเอียดด้วยเรื่องเบอร์ผู้สมัครเบอร์พรรคนะครับทีนี้สไลด์ถัดไปนะครับการเวลาเราจะดูว่าผลกระทบของระบบเลือกตั้งเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนระบบเลือกตั้งแล้วมันส่งผลกระทบยังไงบ้างนะครับในทางวิชาการเนี่ยเราดู5ประเด็นหลักก็คือดูว่าระบบเลือกตั้งนั้นเนี่ยนะครับส่งผลให้เกิดความเป็นสัดส่วนยังไงระหว่างคะแนนเสียงกับที่นั่งมัน proportion หรือเปล่านะครับสมมุติว่าได้คะแนนจากประชาชน 40% ก็ควรได้ที่นั่งคิดเป็น 40% อันนี้คือมีความเป็นสัดส่วนมากที่สุดแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกระบบเลือกตั้งมันทำให้เกิดความเป็นสัดส่วนนะครับเพราะบางระบบเลือกตั้งเนี่ยมันก่อให้เกิดคะแนนทิ้งน้ำเยอะมากที่เราเรียกว่าคะแนนตกน้ำคือถ้าเราใช้ระบบแบบหนึ่งนะครับประชาชนอาจจะเลือกพรรคนั้นเนี่ยนะครับเยอะมากเลยมาเป็นอันดับ2ในทุกเขตเลือกตั้งแต่คะแนนที่เป็นอันดับ2นั้นไม่ถูกนับเลยรวมกันแล้วอาจจะเป็น 7-8 ล้านเลยก็ได้แต่อาจจะไม่ได้ส.ส.เลยอันนี้เราเรียกว่าคะแนนตกน้ำก็คือมีคนเลือกเขาเยอะแต่เขาได้ส.ส.ที่นั่งส.ส.น้อยอันนี้เกิดความไม่เป็นสัดส่วนขึ้นนะครับประเด็นที่2ที่จะเปรียบเทียบเวลาเราดูผลกระทบของระบบเลือกตั้งคือระบบเลือกตั้งนั้นทำให้รัฐบาลเข้มแข็งและมีเสถียรภาพหรือเปล่าประเด็นที่3คือระบบเลือกตั้งนั้นส่งผลยังไงต่อระบบพรรคการเมืองทำให้พรรคการเมืองเข้มแข็งหรืออ่อนแอทำให้เกิดพรรคการเมืองเดียวเลยครอบงำทั้งสภาหรือเกิดเป็นระบบหลายพรรคนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นที่เราจะเปรียบเทียบ
ประเด็นที่4ที่นักวิชาการจะเปรียบเทียบผลกระทบของระบบเลือกตั้งคือระบบเลือกตั้งนั้นเอื้อให้พรรคเล็กเข้าสู่สภาได้หรือเปล่าสมมุติเราอยากมีพรรคทางเลือกนะครับอย่างเช่นในยุโรปเนี่ยสมัยก่อนพรรคทางเลือกก็คือพรรคกรีนพรรคนี้เน้นนโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมเพิ่งตั้งขึ้นใหม่นะครับในช่วงแรกผู้สนับสนุนยังไม่เยอะแต่ถ้าระบบเลือกตั้งมันเปิดโอกาสนะครับมีความเป็นสัดส่วนสูงนะครับเน้นให้คนไปเลือกพรรคเยอะไอ้พรรคทางเลือกแบบนี้ยังมีโอกาสเข้าสู่สภาแต่ถ้าเราใช้ระบบเลือกตั้งที่มันไม่ค่อยเอื้อพรรคเล็กเนี่ยพรรคเล็กเหล่านี้ก็อาจจะสูญพันธุ์ไปเลยก็ได้นะครับเราก็เลยมาดูว่ามันส่งผลกระทบต่อพรรคขนาดเล็กมากน้อยแค่ไหนประเด็นสุดท้ายคือเวลาเราจะประเมินว่าระบบเลือกตั้งนั้นดีไม่ดีส่งผลกระทบยังไงก็คือเราดูว่ามันง่ายสำหรับผู้ไปเลือกตั้งไหมคือระบบเลือกตั้งที่ดีไม่ควรซับซ้อนจนเกินไปคือถ้าทั้งประเทศมีคนเข้าใจอยู่แค่แบบนักเทคนิคไม่กี่คนคือผู้ร่างรัฐธรรมนูญนะครับอันนั้นไม่ใช่ระบบเลือกตั้งที่ดีละถ้าประกาศใช้ออกมาแล้วประชาชนส่วนใหญ่งงกับกติกานั้นอันนี้แสดงว่ามันไม่ใช่ระบบเลือกตั้งที่ดีเราก็มาดูนะครับว่ามันยากง่ายยังไงต่อนะครับการใช้สิทธิ์ของผู้ลงคะแนนวันนี้ผมจะนำเสนอแค่4ประเด็นนะครับเพราะว่าประเด็นแรกเนี่ยมันรายละเอียดค่อนข้างเยอะแล้วก็จะต้องใช้เวลามากนะครับในการชี้เห็นว่ามันสร้างความเป็นสัดส่วนหรือไม่ก็เลยขอยกไปก่อนนะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวจะขออนุญาตขายหนังสือนะครับเดี๋ยวตีพิมพ์ออกมาแล้วตามไปอุดหนุนนะครับประเด็นที่1จะอยู่ในหนังสือนะครับขายไว้ก่อนนะครับอันที่คณะกับไทย PBS เขาไม่เก็บค่าโฆษณานะครับต้องฉวยโอกาสนี้ไว้ก่อนทีนี้อ่ะไปเลยนะครับประเด็นแรกฉะนั้นเราจะไปดูข้ามความเป็นสัดส่วนไปดูความเข้มแข็งและเสถียรภาพของรัฐบาลนะครับอันนี้ย้อนกลับไปทำเป็นตารางให้เห็นตั้งแต่การเลือกตั้งปี2544ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกตอนนั้นภายใต้ระบบใหม่นะครับระบบบัตร2ใบนี่แหละที่เอามาใช้ก็ตารางนี้ชี้เห็นว่าระบบเลือกตั้งแต่ละครั้งมันทำให้มีจำนวนพรรคเข้าสู่สภามากน้อยเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่านะครับแล้วก็ช่องตรงกลางคือแล้วเมื่อตั้งรัฐบาลใช้จำนวนพรรคมากน้อยแค่ไหนในการตั้งรัฐบาลนะครับและช่องสุดท้ายขวามือสุดเนี่ยก็คือเป็นสัดส่วนที่นั่งพรรคร่วมหมายความว่ารัฐบาลนั้นซึ่งเป็นรัฐบาลผสมสมมุติเป็นรัฐบาลผสม6พรรคเนี่ยที่นั่งของทั้ง6พรรคเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของสภานะครับถ้าเปอร์เซ็นต์สูงก็หมายความว่ารัฐบาลนั้นมันก็เข้มแข็งใช่มั้ยครับเป็นเสียงข้างมากเยอะนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยจากปี44มาถึงปี2554เนี่ยจำนวนพรรคที่เข้าสู่สภาเนี่ยไม่ถึงกับสวิงมากมันจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับ 4-11 พรรคนะครับจริงก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่กำลังดีและเมื่อตั้งรัฐบาลผสมเนี่ยจริงๆจะใช้ประมาณ6พรรคด้วยกันนะครับมีครั้งเดียวที่มันอาจจะผิดแผกแตกต่างออกไปคือการเลือกตั้งปี48เพราะตอนนั้นเนี่ยเป็นครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ไทยครั้งแรกและครั้งเดียวนะครับและคงยากที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วคือเป็นรัฐบาลพรรคเดียวเนื่องจากตอนนั้นเกิดปรากฏการณ์ที่รัฐบาลไทยรักไทยอยู่ครบเทอมกระแสความนิยมสูงมากฉะนั้นพรรคอื่นๆเนี่ยใช้วิธีคือพูดง่ายไม่แข่งแล้วยุบพรรคตัวเองยุบกันหมดนะครับทุกพรรคเข้าไปรวมอยู่กับไทยรักไทยเหลือแค่ประชาธิปัตย์กับชาติไทยของคุณบรรหารที่ไม่ยุบตัวเองไปทำให้ตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลไทยรักไทยเลยชนะแลนด์สไลด์ถล่มทลายนะครับ377เสียงและตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้นะครับแต่หลังจากนั้นก็ไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับก็มาเป็น6พรรค6พรรคครั้งที่แล้วเนี่ยต้องถือว่าผิดปกติที่สุดนะครับคือด้วยระบบจัดสรรปันส่วนผสมบัตรใบเดียวนั่นแหละซึ่งผลกระทบของมันคือทำให้เกิดระบบพรรคการเมืองที่เบี้ยหัวแตกนะครับมันเป็นระบบที่ทำลายความเข้มแข็งของพรรคการเมืองฉะนั้นก็มีถึง26พรรคเข้าสู่สภามากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยแล้วจะตั้งรัฐบาลเนี่ยต้องรวมเสียงถึง20พรรคด้วยกันเพื่อตั้งรัฐบาลแต่ว่าถ้าเราดูสัดส่วนที่นั่งนะครับรวมถึง20พรรคแล้วก็ยังได้เสียงค่อนข้างปริ่มน้ำมากเป็นรัฐบาลที่เขาเรียกว่าเสียงปริ่มน้ำคือมีที่นั่งเนี่ยเหนือฝ่ายค้านแค่ไม่กี่ที่นั่งเอง
อันนี้เราพูดถึงก่อนที่จะเกิดปรากฏการณ์ดูดใช่ไหมครับยังไม่พูดถึงงูเห่าและการแจกกล้วยนะอันนั้นพักไว้ก่อนนะครับเมื่อเช้าเพิ่งดูรายการคุณสรยุทธแกตลกดีก็บอกว่ามีแต่ในเมืองไทยเท่านั้นที่งูกินกล้วยปกติมันมีแต่ค้างคาวกินกล้วยกับลิงกินกล้วยใช่ไหมครับแต่ประเทศไทยเนี่ยงูกินกล้วยคืองูเห่ากินกล้วยครั้งที่แล้วเนี่ยสัดส่วนที่นั่งพักร่วมเนี่ยแค่ 50.8% คือฉิวเฉียดมากนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นรัฐบาลที่ค่อนข้างงอนแง่นถ้าพูดตามมาตรฐานสากลครั้งนี้นะครับถ้ารัฐบาลตั้งได้อันนี้ผมใส่ไปก่อนสุดท้ายอาจจะต้องมาพรีเซนต์ใหม่นะครับเพราะว่ารัฐบาลก็อาจจะไม่ได้เป็นรัฐบาลนี้นายกอาจจะไม่ใช่คุณพิธาใช่มั้ยแต่นี่สมมุติไว้ก่อนว่าการเมืองมันเดินหน้าไปแบบปกติไม่มีอภินิหารทางการเมืองอะไรใช่มั้ยครับเพราะถ้าตามปกติก็ต้องคุณพิธาเป็นนายกแล้วก็รัฐบาลเขาจับมือกันแล้วนะครับ8พรรคนะครับแต่ครั้งนี้มีจำนวนพรรคเข้าสู่สภาเนี่ย18พรรคนะครับประเด็นที่ต้องการชี้เห็นคือว่าแม้ว่าจะใช้ระบบเลือกตั้งเดิมเหมือนตอนปี40แต่ผลมันไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเพราะไอ้กลมันมี2ปัจจัยที่ทำให้ไม่เหมือนเดิมคือ1พฤติกรรมของผู้เลือกตั้งเองต่อให้เราใช้กติกาเดียวกันแต่พฤติกรรมของคนวิธีคิดของคนเขาเปลี่ยนไปแล้วไม่ได้คำว่าผลลัพธ์มันจะต้องเหมือนเดิมตลอดไปยกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าระบบเลือกตั้งเนี้ยจริงๆแล้วออกแบบมาโดยเหตุผลหลักก็คือว่านะครับต้องการกลับไปเอื้อประโยชน์ให้พรรคใหญ่อีกครั้งนึงฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าตอนถกเถียงกันในสภาอย่างร้อนแรงแล้วผ่านออกมาได้เนี่ยพรรคที่เห็นด้วยในการผลักดันให้มีการเปลี่ยนกลับไปใช้บัตร2ใบคือพรรคประชาธิปัตย์เป็นคนเสนอร่างคนที่สนับสนุนก็คือพรรคเพื่อไทยกับพรรคพลังประชารัฐทำให้มันผ่านออกมาได้นะครับพรรคที่จะเสียเปรียบจากระบบเลือกตั้งนี้คือพรรคแบบก้าวไกลนะครับเพราะเป็นพรรคที่ระบบเขตไม่ค่อยเข้มแข็งใช่ไหมครับพอกลับมาใช้ระบบนี้ก็ทำให้นักวิเคราะห์ทางการเมืองตอนแรกประเมินว่าก้าวไกลน่าจะได้ที่นั่งแค่ประมาณ50ที่นั่งถ้ากลับไปใช้ระบบแบบบัตร2ใบนะครับกลายเป็นว่าผลเลือกตั้งมันชี้เห็นประเด็นสำคัญซึ่งนักวิชาการค้นพบกันมานานแล้วก็คือว่าระบบเลือกตั้งอาจจะเซตเงื่อนไขให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบของพรรคการเมืองได้แต่มันไม่ได้หมายความว่าจะกำหนดผลการเลือกตั้งได้ 100% เสมอไปถ้าประชาชนสนับสนุนพรรคใดพรรคหนึ่งมากเพียงพอถ้าเสียงประชาชนเนี่ยมันมากเพียงพอพรรคการเมืองนั้นก็สามารถเอาชนะระบบเลือกตั้งที่เด้งเสียเปรียบได้นะครับอันนี้คือประเด็นที่จริงๆก็ค้นพบกันมานานแล้วนะครับในหลายประเทศนะครับบางประเทศใช้ระบบที่นะครับค่อนข้างเป็นสัดส่วนมากแต่มันมีพรรคเดียวเท่านั้นน่ะที่ประชาชนเขานิยมฉะนั้นต่อให้คุณใช้ระบบเลือกตั้งที่อยากให้มันมีหลายๆพรรคแต่สุดท้ายประชาชนเขานิยมแค่พรรคเนี้ยมันก็กลายเป็นระบบพรรคเดียวอยู่ดีนะครับฉะนั้นระบบเลือกตั้งมันกำหนดได้บางส่วนแต่ไม่ได้กำหนดทุกอย่าง 100% ฉะนั้นครั้งนี้ประชาชนเปลี่ยนกับ2ก็คือพอเราไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ำเลยทำให้มีพรรคนะครับเข้ามาสู่สภาเนี่ยถึง18พรรคถ้าจริงเราตัดพรรคที่ได้แค่1ที่นั่งที่เป็นพรรคเล็กได้คะแนนนิดเดียวได้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ที่นั่งเดียวออกไปนะครับซึ่งมีถึง7พรรคด้วยกันครั้งนี้จริงๆก็จะมีพรรคเข้าสู่สภาแค่ประมาณ11พรรคไม่ต่างกับเมื่อก่อนเท่าไหร่ทีนี้มาดูว่ารัฐบาลเนี้ยถ้าตั้งได้จะเข้มแข็งไหมก็ต้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับคือตอนนี้8พรรครวมกันได้312ที่นั่ง 62.4% เราจะเห็นว่ามากกว่าสมัยรัฐบาลผสมของนายกยิ่งลักษณ์เสียอีกนะครับใกล้เคียงกับสมัยรัฐบาลสมัครนะครับแต่โอเคไม่เข้มแข็งเท่าสมัยรัฐบาลทักษิณ1และ2นะครับแต่ว่ามากกว่านะครับและเข้มแข็งกว่ารัฐบาลประยุทธ์นะครับแน่ๆแต่ประเด็นที่อยากชี้เห็นตรงนี้ก็คือว่าในเมืองไทยจริงตัวเลขมันผกผันกันนะระหว่างความเข้มแข็งของจำนวนที่นั่งพรรคในสภากับอายุของรัฐบาลรัฐบาลที่มีที่นั่งเยอะๆ
ม่ได้ความว่าจะอยู่รอดครบเทอมเสมอไปจริงๆตั้งแต่รัฐบาลทักษิณ1เป็นต้นมาตั้งแต่ปี48เป็นต้นมาเนี่ยไม่มีรัฐบาลไหนอยู่ครบวาระเลยสักรัฐบาลเดียวยกเว้นรัฐบาลประยุทธ์ใช่มั้ยครับซึ่งเป็นรัฐบาลที่เสียงปริ่มน้ําเสียงปริ่มน้ําแต่กลับอยู่นานที่สุดอยู่จนครบเทอมฉะนั้นประชาธิปไตยไทยมันไม่ได้เหมือนประชาธิปไตยสากลคือถ้าสากลเนี่ยคุณรวมเสียงได้เยอะในสภาเป็นเสียงข้างมากโอ้โห300 312จาก500เนี่ยควรอยู่ครบเทอมแหละมันไม่น่าจะมีปัญหาถ้าคุณรวมได้แค่254อันนี้มีปัญหาไม่น่าจะอยู่ครบเทอมแต่ของไทยมันผกผันกันนะฉะนั้นข้อสรุปนะครับที่ฝากไว้คิดคือว่าการมีเสถียรภาพของรัฐบาลไทยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่จำนวนส.ส.ว่าคุณรวมได้กี่เสียงในสภาแต่อยู่ที่ว่ารัฐบาลนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีไหมกับกองทัพและองค์กรอิสระมีความสัมพันธ์ที่เป็นปฏิปักษ์หรือเป็นพันธมิตรถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นพันธมิตรกันดีกับองค์กรอิสระและกองทัพเสียงอาจจะปริ่มน้ำแต่อยู่ครบเทอมได้จะไม่โดนสกัดขัดขวางนะครับแต่ถ้าเป็นปฏิปักษ์ก็รวมเสียงได้มากเท่าไหร่ก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานอันนี้พูดเหมือนเป็นลางไม่ดีนะยังไม่ทันตั้งรัฐบาลเลยนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้ตั้งโดยซ้ำก็คือว่าเป็นปฏิบัติมากโดนสกัดตั้งแต่ต้นนะครับอ่ะถัดไปนะครับอันนี้เราดูความเข้มแข็งของเสถียรภาพรัฐบาลก็คือฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรผิดปกติก็ควรจะนะครับตั้งรัฐบาลได้เพราะว่ามีเสียงคล้ายๆกับสมัยตอนรัฐบาลยิ่งลักษณ์และสมัครนะครับอ่ะสไลด์ถัดไปนะครับผลต่อระบบพรรคการเมืองครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่มันต่างออกไปก็คือว่านะครับการเมืองไทยเนี่ยชัดเจนแล้วว่าพ้นไปจากระบบสองพรรคนะครับเป็นระบบหลายพรรคนะครับจริงมันเริ่มมีแนวโน้มที่ชี้เห็นตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วแต่ว่ามันชัดเจนขึ้นในครั้งนี้นะครับในการเลือกตั้งตั้งแต่ปี44เป็นต้นมาจนถึงปี54เนี่ยตอนนั้นเนี่ยการเมืองไทยมีแค่2พรรคใหญ่เท่านั้นคือไทยรักไทยกับประชาธิปัตย์นะครับครั้งนี้แม้ว่าเราจะกลับไปใช้ระบบเลือกตั้งแบบปี40แต่มันไม่ได้นำพาระบบ2พรรคนะครับกลับมาสู่สังคมการเมืองไทยกลายเป็นว่ามีหลายพรรคนะครับแล้วไม่ได้มีพรรคไหนชนะเสียงเด็ดขาดข้างมากนะครับระบบหลายพรรคตอนนี้ก็คือมีประมาณ6พรรคเด่นด้วยกันนะครับที่ถือว่าได้ที่นั่งเป็นสัดส่วนมากกว่าพรรคอื่นๆนะครับพอพ้นไปจาก6พรรคใหญ่นี้แล้วเนี่ยนะครับพรรคอันดับ7 8 9 10 11 12ถ้าเราไปดูก็คือได้ที่นั่งน้อยมากนะครับฉะนั้นผมจึงเรียกว่าเป็นระบบ6พรรคก็คือมีระบบการเมืองที่6พรรคเนี้ยเท่านั้นแหละที่นะครับเป็นตัวแปรสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลก็คือก้าวไกลเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติแล้วก็ประชาธิปัตย์นะครับแต่สถานการณ์ใหม่ที่มันน่าสนใจซึ่งอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่มันปรากฏลักษณะแบบนี้ก็คือว่าพรรคใหญ่สุด2พรรคก็คืออันดับ1และอันดับ2กลายเป็นพรรคที่อยู่ในขั้วอุดมการณ์เดียวกันที่เราเรียกรวมๆไปก่อนแม้ว่าผมจะไม่ชอบคำนี้เท่าไหร่คือขั้วเสรีนิยมประชาธิปไตยถ้าเราแบ่งหยาบๆนะครับคืออันดับ1อันดับ2คือก้าวไกลกับเพื่อไทยคือต้องถือว่าอยู่ในขั้วเดียวกันใช่มั้ยครับก่อนหน้านี้การเลือกตั้งทุกครั้งตั้งแต่ปี44เป็นต้นมาเนี่ยพรรคอันดับ1กับอันดับ2จะเป็นพรรคคนละขั้วฉะนั้นเวลาตั้งรัฐบาลมันชัดเจนก็คือว่า1กับ2ไม่ตั้งร่วมกันพรรคอันดับ1ก็จะไปตั้งนะครับกับพรรคเล็กอื่นๆนะครับหรือครั้งที่แล้วพรรคอันดับ1ไม่ได้ตั้งรัฐบาลเป็นพรรคอันดับ2ตั้งนะครับพลังประชารัฐได้อันดับ2ตั้งรัฐบาลเขาก็ไม่ไปจับกับเพื่อไทยอยู่แล้วเขาก็ไปจับกับพรรคเล็กอื่นๆนะครับที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นแล้วไม่เคยมีรัฐบาลผสมที่พรรคอันดับ1กับอันดับ2มาจับกันมาจับมือกันนะครับครั้งนี้ถ้าตั้งรัฐบาลสําเร็จจะเป็นครั้งแรกที่เรามีรัฐบาลผสมที่พรรคอันดับ1กับอันดับ2เนี่ยมาร่วมรัฐบาลด้วยกันเหตุผลก็เพราะว่า
อันดับ1กับอันดับ2เนี่ยมันไม่ใช่พรรคต่างขั้วแต่มันเป็นพรรคในขั้วเดียวกันนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนแน่นอนอันดับ1ก็คือพรรคไทยรักไทยอันดับ2ประชาธิปัตย์จะเป็นอย่างเงี้ยอยู่ 3-4 ครั้งก็แน่นอนฝ่ายนึงเป็นรัฐบาลฝ่ายนึงเป็นฝ่ายค้านนะครับอันนี้นะครับพูดเลยไปในแง่นี้เนี่ยนะครับสถานการณ์ที่เราจะคาดเดาได้เลยในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับไม่ว่าจะมาถึงเร็วช้าแค่ไหนเนี่ยในการเลือกตั้งครั้งหน้าก้าวไกลและเพื่อไทยก็ยังจะคงเป็นพรรคอันดับ1และอันดับ2ในการเมืองไทยก็คือตอนนี้2พรรคเนี้ยเป็น2พรรคหลักและแน่นอนก็จะแข่งกันในการเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อชิงว่าใครจะเป็นอันดับ1พอได้ดูพรรคอื่นๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติหรือประชาธิปัตย์ยังยากที่จะก้าวขึ้นมาแข่งเป็นพรรคอันดับ1กับอันดับ2กับก้าวไกลและเพื่อไทยผมจึงไม่แปลกใจเท่าไหร่นะครับมันอธิบายได้ว่าทําไมความมันมีความตึงเครียดระหว่างพรรคเพื่อไทยและก้าวไกลทั้งในระดับนักการเมืองด้วยกันเองแล้วก็ระดับผู้สนับสนุนพรรคเพราะว่าเป็นธรรมดาตอนนี้2พรรคนี้คือ2พรรคใหญ่แล้วก็แย่งชิงกันนะครับเพื่อจะเป็นพรรคอันดับ1มันก็ต้องขัดแย้งกันเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับซึ่งในระบบประชาธิปไตยจริงๆต้องถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคือจริงๆแล้วนะครับถ้าเป็นระบบหลายพรรคทุกพรรคก็คือคู่แข่งของกันและกันและหลังการเลือกตั้งครั้งนี้ขั้วมันจะสลายไปถ้านะครับเรากลับไปสู่การเมืองแบบปกติแล้วในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยมันไม่มีโจทย์เรื่องการสืบทอดอำนาจแล้วนะครับ อำนาจของคณะรัฐประหารหมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิงเนี่ยครั้งหน้าทุกพรรคก็คือแข่งกันภายใต้กติกาประชาธิปไตยปกตินะครับก้าวไกลกับเพื่อไทยมันก็ไม่ใช่ว่าต้องมาจับมือเป็นกันเป็นคู่เดียวกันอีกแล้วครั้งหน้ามันก็คือว่าก็คือเป็นคู่แข่งกันภายใต้การเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยนะครับฉะนั้นอย่าไปคาดหวังว่า2พรรคนี้จะทะเลาะกันน้อยลงครับมีแต่จะทะเลาะกันมากขึ้นเห็นไหมเพราะนี่คือ2พรรคที่กำลังจะแย่งชิงเฮจิโมนีหรือการเป็นพรรคครอบงำในระบบการเมืองเพียงแต่ว่าทำยังไงให้ความขัดแย้งเนี่ยนะครับมันเป็นความขัดแย้งที่ว่าทั้งสองพรรคเป็นคู่แข่งขันกันคือเป็นคอมเพทิเตอร์ไม่ใช่ศัตรูไม่ใช่เอนิมีคือพรรคการเมืองแข่งกันเป็นเรื่องปกตินะครับเหมือนทีมฟุตบอลแข่งขันกันแต่ว่ามันไม่ใช่ศัตรูที่ต้องห้ำหั่นกันแล้วทำลายล้างอีกฝ่ายหนึ่งให้ล้มหายตายจากไปนะครับก็แข่งกันด้วยนโยบายและแนวทางอันนึงที่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสไลด์ได้เลยจะเห็นว่าเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนก็คือว่าแผนที่ของนะครับการเลือกตั้งครั้งก่อนๆเนี่ยสีจะไม่ค่อยหลากหลายนะครับเราจะเห็นถ้าใครเห็นเคยเห็นแผนที่ลักษณะนี้มาก่อนเนี่ยการเลือกตั้งไทยในช่วงปี2544จนกระทั่งมาถึงครั้งที่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือว่าเหนืออีสานสีหนึ่งแล้วก็ภาคกลางภาคใต้นะครับสีหนึ่งสีจะมันจะไม่ค่อยหลากหลายแต่ครั้งนี้เราจะเห็นภาพซ้ายเนี่ยนะครับคือเขตสสเขตผลการเลือกตั้งสสเขตนะครับสีตามพรรคการเมืองเราจะเห็นว่ามีหลายพรรคมากเลยนะครับในสนามการแข่งขันครั้งนี้ที่ได้สสไปจากแต่ละภูมิภาคมันจะไม่มีนะครับว่าภูมิภาคนี้นะครับถูกยึดครองโดยพรรคใดพรรคเดียวมันจะค่อนข้างกระจัดกระจายนะครับพรรคใต้ชัดอยู่แต่ว่ามันมีหลายพรรคแม้ว่าจะเฉดคือเป็นน้ำเงินแต่ถ้าไปดูเป็นน้ำเงินฟ้าน้ำเงินเข้มนะครับก็หมายว่ามีหลักๆ ก็คือมีรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐแล้วก็ประชาธิปัตย์นะครับจากที่แต่ก่อนมีประชาธิปัตย์พรรคเดียวนะครับอีสานและเหนือกลางก็แข่งกันหลายพรรคนะครับแต่แน่นอนพอมาดูภาพขวามันต่างไปแล้วภาพซ้ายเป็นสสเขตใช่ไหมครับในระบบเขตภาพขวาเป็นผลการเลือกตั้งในส่วนบัญชีรายชื่อนะครับก็คือดูว่าจังหวัดไหนเนี่ยพรรคไหนชนะบัญชีรายชื่อมาเราจะเห็นว่าสีมันหลากหลายน้อยลงนะครับเพราะว่าทั้งประเทศเนี่ยมีแค่4พรรคเท่านั้นที่ชนะในระบบบัญชีรายชื่อในระดับจังหวัดนะครับก็คือพรรคก้าวไกล
ป็นแชมป์บัญชีรายชื่อนะครับพรรคเดี๋ยวจะชี้ให้เห็นนะครับตัวเลขพรรคเพื่อไทยยังคงแข็งแรงในระบบบัญชีรายชื่อในภาคอีสานนะครับแล้วก็ภาคเหนือบางส่วนนะครับแต่ภาคอีสานนี่แข็งแรงมากนะครับแม้ว่าระบบส.ส.เขตจะโดนเจาะไปโดยพรรคอื่นๆนะครับในส่วนเขตแต่ในส่วนบัญชีรายชื่อก็ยังสะท้อนว่าพรรคเพื่อไทยยังคงเป็นพรรคที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากคนอีสานส่วนภาคใต้นั้นนะครับก็คือที่มันน่าสนใจก็คือว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับเป็นพรรคที่ถ้าในแง่ความนิยมต่อพรรคนะพรรครวมไทยสร้างชาติได้เป็นแชมป์มาในหลายจังหวัดนะครับแต่ที่มันแปลกประหลาดมากกว่านั้นก็คือว่าก้าวไกลเนี่ยนะครับกลายเป็นพรรคที่ครองแชมป์บัญชีรายชื่อในหลายจังหวัดในภาคใต้แม้ตัวเองจะไม่มีส.ส.ในจังหวัดเหล่านั้นเลยนะครับส่วน3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยพรรคที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือพรรคประชาชาตินะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวถัดไปอันนี้นะครับเรามาดูคะแนนเลือกตั้งของ6พรรคอันนี้นะครับผมแบ่งให้ดูระหว่างคะแนนเขตกับคะแนนบัญชีรายชื่อและเดี๋ยวจะชี้ให้เห็นว่านะครับมันมีลักษณะที่น่าสนใจของ6พรรคเนี้ยที่แตกต่างกันออกไปคือพรรคก้าวไกลเนี่ยนะเป็นพรรคที่ได้คะแนนบัญชีรายชื่อมากที่สุดใช่มั้ยครับแต่ว่าคะแนนบัญชีรายชื่อที่ก้าวไกลได้เนี่ยเยอะกว่าคะแนนที่ส.ส.เขตของเขาอ่ะได้นะครับพอสมควรรวมกันทั้งประเทศเนี่ยก้าวไกลได้คะแนนในบัตรบัญชีรายชื่อ14ล้านกว่าคะแนนแต่ในส่วนคะแนนเขตระบบเขตได้9ล้านกว่าคะแนนนะครับเพื่อไทยเนี่ยนะครับคะแนนเขตจริงๆไม่ห่างกับก้าวไกลเท่าไหร่แม้ว่าจะยังคงแพ้ก้าวไกลแต่ว่าใกล้เคียงกันมากสูสีมากมันก็สะท้อนออกมาในจำนวนส.ส.เขตที่2พรรคเนี้ยได้เท่ากันเลยนะครับเป็นเลขมงคลก็คือ112ใช่มั้ยครับแต่ว่าคะแนนบัญชีรายชื่อเนี่ยนะเพื่อไทยไปแพ้ตรงนี้แหละนะครับที่คะแนนส.ส.มันไปห่างกัน10ที่นั่งก็คือว่าเพื่อไทยเนี่ยจากที่ปกติเป็นแชมป์คะแนนบัญชีรายชื่อมาโดยตลอดนะครับได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์เยอะมากทุกครั้งครั้งนี้นะครับได้แค่10ล้านนะครับแพ้ก้าวไกลไปถึง3ล้านกว่าคะแนนนะครับในขณะที่ภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐเป็นพรรคที่ได้คะแนนเขตเนี่ยเยอะกว่าบัญชีรายชื่อเยอะมากดูภูมิใจไทยได้คะแนนเขต5ล้านกว่าได้บัญชีรายชื่อแค่1ล้านพลังประชารัฐคะแนนเขตเนี่ย4ล้านกว่าโอ้บัญชีรายชื่อนี่น่าตกใจทีเดียวทั้งประเทศมีคนเลือกพลังประชารัฐในบัญชีรายชื่อเนี่ยแค่ 500,000 คะแนน 500,000 คะแนนน้อยมากนะครับเป็นพรรคที่ได้บัญชีรายชื่อน้อยที่สุดในบรรดา6พรรคหลักด้วยกันนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าสมมุติสูตรพลิกล็อกออกมาตอนนี้เริ่มมีคนพูดว่าม้ามืดนายกอาจจะชื่อประวิตรวงสุวรรณใช่ไหมครับก็หมายความว่าพลเอกประวิตรจะเป็นนายกที่ very unpopular ในแง่นี้คือเป็นนายกที่มาจากพรรคที่มีคนทั้งประเทศเลือกแค่ 500,000 กว่าคะแนนนะครับน้อยมากๆทีเดียวก็สะท้อนอะไรบางอย่างนะครับรวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคที่ตรงกันข้ามกับพลังประชารัฐแม้ว่าจะอยู่ในขั้วเดียวกันแต่ว่าคะแนนปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยเยอะคะแนนเขตก็หมายความว่าขายพรรคได้มากกว่าขายตัวบุคคลส่วนประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับน่าสนใจเมื่อก่อนเป็นพรรคอันดับ2ใช่มั้ยเป็นพรรคที่แบรนด์ใหญ่อันดับ2รองจากเพื่อไทยเท่านั้นและคะแนนพรรคจะสูงมากกว่าคะแนนเขตครั้งนี้กลายเป็นว่าพรรคกับนะครับได้คะแนนน้อยมากคือ900,000กว่าคะแนนเขตกับเยอะกว่านะครับ2ล้านกว่าก็นำมาสู่นะสไลด์ถัดไปที่จะชี้ให้เห็นนะครับถ้าเราเอาคะแนนเนี้ยมาจัดประเภทตอนนี้เรามีพรรคการเมืองแบ่งได้เป็น3ประเภทคือพรรคที่ตัวพรรคใหญ่กว่าผู้สมัคร
ประเภทที่2คือพรรคกับผู้สมัครใหญ่พอๆกันประเภทสุดท้ายคือพรรคที่นะครับผู้สมัครแข็งกว่าพรรคคือแบรนด์พรรคอ่อนแอมากพรรคไม่ได้รับความนิยมได้ที่นั่งมาอาศัยนะครับตัวผู้สมัครนะครับก็คืออาศัยระบบอุปถัมภ์ท้องถิ่นตระกูลการเมืองเจ้าพ่อนะครับแบบแรกก็คือก้าวไกลพรรคแข่งกับผู้สมัครอันนี้ชัดเจนเลยเป็นพรรคที่คะแนนปาร์ตี้ลิสต์เยอะคะแนนเขตเยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับพรรคอื่นๆก็หมายความว่าผู้สมัครก้าวไกลเนี่ยได้เข้าสู่สภาเพราะพรรคเนี่ยกระแสพรรคส่งเข้ามาล้วนๆจึงไม่น่าแปลกใจงูเห่าตั้งแต่อนาคตใหม่ใครย้ายออกจากอนาคตใหม่เนี่ยยากที่จะได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาก้าวไกลก็เหมือนกันใครย้ายออกจากก้าวไกลครั้งหน้าก็น่าจะสอบตกเพราะว่าคนเลือกที่พรรคไม่ได้สนใจตัวบุคคลนะครับส่วนพรรคเพื่อไทยกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเป็นพรรคที่พรรคกับตัวผู้สมัครใหญ่พอๆกันคะแนนของทั้ง2ระบบไม่ห่างกันมากนักในขณะที่ภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐเนี่ยรวมถึงประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ตอนนี้กลายเป็นว่าคนไม่นิยมพรรคแต่ที่ยังได้ที่นั่งมาเนี่ยก็คือเพราะว่าตัวผู้สมัครในเขตนั้นๆเนี่ยยังแข็งอยู่ที่ชัดเจนเลยก็คือภูมิใจไทยนะครับถ้าเราไปดูแม้แต่ในจังหวัดที่ภูมิใจไทยแข็งมากคือเมืองหลวงภูมิใจไทยคือบุรีรัมย์เนี่ยภูมิใจไทยก็ยกจังหวัดแต่คะแนนปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยกลับได้น้อยมากแล้วแพ้นะครับก็อันนี้นะครับก็ชี้ให้เห็นซึ่งมันจะมีนัยยะต่อการเลือกตั้งครั้งถัดไปนะครับสไลด์ถัดไปนะครับถ้าเราอ่านคะแนนบัญชีรายชื่อแล้วเราเอาคะแนนของ2ขั้วมารวมกันคือคะแนนก้าวไกลกับเพื่อไทยมารวมกันจะได้ 25.3 ล้านเสียงถ้าเอาคะแนนของขั้วรัฐบาลเดิมมารวมกันคือรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยพลังประชารัฐและประชาธิปัตย์มารวมกันได้เพียง 7.3 ล้านเสียงหมายความว่าคะแนนที่เลือก2ขั้วนี้ห่างกันถึง18ล้านคะแนนก็คือชัดเจนมากถ้าเราอ่านคะแนนบัญชีรายชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้คนไปใช้สิทธิ์นะครับแสดงมติมหาชน Vote for Change ก็คือเลือกเพื่อไม่ใช่เปลี่ยนรัฐบาลเฉยๆแต่เปลี่ยนขั้วการเมืองนะครับต้องการสลับขั้วการเมืองเพราะคะแนนเสียงมันถล่มทลายมากถ้าเราไม่ได้ไปดูแค่คะแนนของพรรคใดพรรคหนึ่งแต่เอาคะแนนของ2ขั้วนะครับเอาแต่ละขั้วเนี่ยมารวมกัน18ล้านครับเป็นคะแนนที่เป็นช่องว่างที่มากมายมหาศาลก็หมายความว่าถ้ามีการพลิกขั้วนะครับเพื่อตั้งรัฐบาลในลักษณะที่มันผิดปกติมันก็เป็นการฝืนมติมหาชนค่อนข้างมากนะครับอ่ะสไลด์ถัดไปครับทีนี้มาดูเจาะแต่ละพรรคไปเร็วๆก้าวไกลเนี่ยนะครับได้ปาร์ตี้ลิสต์14ล้านกว่ามากที่สุดอย่างที่บอกไปแล้วคะแนนปาร์ตี้ลิสต์14ล้านเนี่ยสูงเป็นอันดับ3ในประวัติศาสตร์เคยมีพรรคที่ได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์นะครับสูงกว่านี้เนี่ยก็พรรคเดียวก็คือไทยรักไทยนะครับก้าวไกลเนี่ยที่น่าสนใจคือว่าชนะปาร์ตี้ลิสต์ใน43จังหวัดก็คือเกินครึ่งของประเทศนะครับและในที่เหลือนะครับในจังหวัดอื่นที่เหลือที่ไม่ได้ชนะมาเป็นอันดับ1ก็คือชนะมาเป็นอันดับ2ทั้งหมดก็คือเป็นแชมป์บัญชีรายชื่อพูดง่ายความนิยมพรรคสูงมากนะครับไม่ชนะอันดับ1ก็อันดับ2ที่น่าสนใจกว่านั้นคือใน21จังหวัดที่ก้าวไกลไม่มีส.ส.เขตเลยแม้แต่คนเดียวแต่กลับสามารถชนะปาร์ตี้ลิสต์มาเป็นอันดับ1นะครับดังรายชื่อดังต่อไปนี้กระบี่กาญจนบุรีกำแพงเพชรชัยนาทนะครับที่ชี้เห็นบุรีรัมย์นะครับเมืองหลวงภูมิใจไทยก้าวไกลก็เป็นแชมป์บัญชีรายชื่อสุพรรณบุรีเมืองหลวงพรรคชาติไทยก้าวไกลไม่มีส.ส.เขตเลยแต่เป็นแชมป์บัญชีรายชื่อนะครับเป็นต้นหรือสุราษฎร์ธานีนะครับเมืองหลวงของใครล่ะของกำนันสุเทพเทือกสุบรรณนะครับเพื่อก้าวไกลก็เจาะไม่ได้เลยส.ส.เขตแต่ก็เป็นแชมป์บัญชีรายชื่อนะครับเป็นต้นก็ชี้ให้เห็นความแข็งแรงและกระแสนิยมของแบรนด์พรรคถัดไปนะครับเพื่อไทยชนะเป็นรองแชมป์บัญชีรายชื่อนะก็คือว่าชนะบัญชีรายชื่อมาถึง26จังหวัดเกือบทั้งหมดอยู่ในอีสานก็ชี้ให้เห็นว่ายังเป็นพรรคที่ครองใจคนอีสานนะส่วนรวมไทยสร้างชาติ
ชนะบัญชีรายชื่อมา4จังหวัดนะครับชุมพรนครศรีธรรมราชพัทลุงระนองแข็งแรงมากก็ไม่เป็นที่น่าแปลกใจที่พลเอกประยุทธ์จะลงไปหาเสียงในพื้นที่ภาคใต้หลายครั้งและนี่คงเป็นสมรภูมิที่รวมไทยสร้างชาติคงต้องเน้นนะครับประชาชาติก็3จังหวัดชายแดนใต้นะครับที่มันน่าสนใจคือภูมิใจไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ไม่ชนะปาร์ตี้ลิสต์ในจังหวัดใดเลยแม้แต่จังหวัดเดียวก็เป็นเรื่องที่น่าคงต้องเป็นบทเรียนเยอะนะครับสำหรับ3พรรคนั้นนี้เพื่อไทยนะครับต้องถือว่าเป็นแชมป์ที่ถูกท้าทายก็คือว่าถ้าในการเลือกตั้งเนี่ยเพื่อไทยจะเปรียบเทียบเป็นอะไรล่ะแมนซิตี้ใช่ไหมแต่แมนซิตี้ก็ยังโดนท้าทายบ้างโดยลิเวอร์พูลใช่ไหมครับแต่เพื่อไทยเนี่ยต้องถือว่าตั้งแต่ปี44มาจนถึงปี62เนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า invincible นะครับคือเป็นพรรคที่ไม่ต้องวิเคราะห์เลยเวลาเลือกตั้งแต่ละครั้งต้องชนะมาเป็นอันดับหนึ่งเพียงแต่ว่าจะชนะมาด้วยเสียงเท่าไหร่และที่นั่งเท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้นักวิเคราะห์ทางการเมืองทุกคนทุกสำนักทั้งไทยและต่างประเทศจึงยังวิเคราะห์ว่าเพื่อไทยยังไงก็ชนะมาเป็นอันดับหนึ่งแน่ๆอยู่แล้วนะครับรวมทั้งผมด้วยนะครับซึ่งในที่สุดทุกคนก็คาดการผิดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงมันเป็นการคาดการที่สมเหตุสมผลเพราะถ้าเราดูแพทเทิร์นทุกครั้งเนี่ยถ้าเห็นว่านะครับจำนวนส.ส.ก็ได้สูงมาโดยตลอดคะแนนเสียงในบัญชีรายชื่อเนี่ยไม่เคยต่ำกว่า 40% นะครับครั้งที่น้อยที่สุดก็คือปี44ที่ไทยรักไทยได้บัญชีรายชื่อมา11ล้านหมายความว่าเนี่ยขั้นต่ำยังไงไทยรักไทยก็จะได้ประมาณนี้ไม่ต่ำกว่า11ล้านนะครับปรากฏว่าครั้งนี้ก็อย่างที่ทราบหักปากกาเซียนนะครับคือไทยรักไทยนะครับเคยทำได้ถึงนะครับ18ล้านใช่ไหมครับคะแนนบัญชีรายชื่อนั้นสูงที่สุดส่วนต่ำที่สุดก็คือ11ล้านครั้งนี้เพื่อไทยได้บัญชีรายชื่อ10ล้านคะแนนและ10ล้านเนี่ยคิดเป็นเพียง 29.22% ของคะแนนบัญชีรายชื่อทั้งหมดนะครับก็หมายความว่านี่เป็นการเลือกตั้งที่เพื่อไทยได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์หรือคะแนนนิยมพรรคเนี่ยน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของพรรคนอกจากนั้นจำนวนส.ส.นะครับครั้งที่แล้วจริงครั้งที่แล้วอาจจะค่อนข้างผิดปกติเพราะเป็นระบบบัตรใบเดียวนะครับเอามาวิเคราะห์ไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ถ้าเราไปดูก่อนหน้านั้นเนี่ยเพื่อไทยไทยรักไทยหรือสมัยเป็นพลังประชาชนจะได้ที่นั่งนะครับเกือบ 50% เสมอนะครับน้อยที่สุดก็คือ233ที่นั่งครั้งเนี้ยเพื่อไทยได้เพียง141ที่นั่งจึงเป็นการเลือกตั้งที่ได้นะครับจำนวนส.ส.น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของพรรคและเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพรรคที่ไม่ได้ชนะมาเป็นอันดับหนึ่งมาเป็นอันดับสองอันนี้จึงเป็นโจทย์ใหญ่ที่นะครับสำหรับเพื่อไทยเองว่าจะนะครับพลิกฟื้นตัวเองกลับมาเพื่อครองตำแหน่งแชมป์ยังไงถัดไปนะครับประชาธิปัตย์จากพรรคใหญ่สู่พรรค SMEก็คือประชาธิปัตย์เมื่อก่อนก็คือลิเวอร์พูลใช่ไหมหรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ๋อไม่ใช่เหรอแต่ว่าตอนนี้ประชาธิปัตย์ด้วยผลการเลือกตั้งครั้งนี้ก็กลายเป็นไบรตันใช่ไหมหรือว่าเวสต์แฮมนะครับคือดูอย่างนี้นะครับขออภัยสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับคือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่เพราะว่าจากปี44ถึงปี54เนี่ยเป็นพรรคอันดับ2มาโดยตลอดแล้วได้คะแนนบัญชีรายชื่อสูงเคยได้สูงถึง12ล้านในการเลือกตั้งปี2550นะครับแล้วก็จำนวนส.ส.เนี่ยนะครับเคยได้สูงถึง165ที่นั่งครั้งที่แล้วเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณของวิกฤตที่ประชาธิปัตย์เหลือที่นั่งส.ส.เพียง53ที่นั่งนะครับและไม่ใช่พรรคอันดับ2อีกต่อไปคะแนนบัญชีรายชื่อครั้งที่แล้วจริงๆเรียกบัญชีรายชื่อไม่ถูกนะครับเพราะว่ามีบัตรแค่ใบเดียวประชาชนเรียกส.ส.เขตผมเลยใส่เป็นสีแดงเอาไว้เพราะว่ามันอาจจะไม่สามารถเอามาวิเคราะห์เทียบได้นะครับ
เพราะไม่ใช่บัตร2ใบที่ประชาชนไปเลือกพรรคได้โดยตรงนั้นถ้ามาดูครั้งนี้นะครับบัญชีรายชื่อเนี่ยประชาธิปัตย์ได้เพียง 900,000 คะแนนคิดเป็นแค่ 2.47% อันนี้ต้องถือว่าน่าตกใจมากๆสำหรับพรรคประชาธิปัตย์เองและสำหรับนักสังเกตการทางการเมืองเพราะว่าเบสไลน์ขั้นต่ำที่สุดที่พรรคประชาธิปัตย์เคยได้จากคะแนนบัญชีรายชื่อเนี่ยคือ7ล้านถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คืออย่างน้อย 26% พรรคประชาธิปัตย์ได้ 26% นะครับมีคนเลือกพรรคเนี้ยยังไงต้องมีคนเลือกพรรคเนี้ย 26% จาก 26% มันเหลือ 2.47% อันนี้น่าตกใจนะครับและจากพรรคอันดับ1ตอนนี้กลายมาพรรคอันดับ2ครั้งเนี้ยประชาธิปัตย์เป็นพรรคอันดับ6และที่นั่งเหลือแค่25ที่นั่งอันนี้ถือว่าเป็นวิกฤตใหญ่ทีเดียวเป็นโจทย์ท้าทายว่าพรรคประชาธิปัตย์จะพลิกฟื้นกลับมายังไงที่จะเป็นพรรคระดับชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับการเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่สำคัญมากถ้าไปผิดทางประชาธิปัตย์จะยิ่งกลายเป็นพรรคเล็กมากกว่านี้เป็นพรรคท้องถิ่นนะครับก็อันนี้ฝากเอาไว้นะครับถัดไปภูมิใจไทยโมเดลภูมิใจไทยเนี่ยนะครับจริงๆถือเป็นพรรคน้องใหม่นะถ้าพูดในภาษาที่พูดกันวันนี้คือเป็นพรรคพรรษาไม่เยอะใช่ไหมครับเขาใช้คำว่าอะไรบวชใหม่นะเพราะว่าเพิ่งผ่านการเลือกตั้งมาแค่3ครั้งนะครับก็คือผ่านการเลือกตั้งมากกว่าพรรคก้าวไกลแค่ครั้งเดียวคือภูมิใจไทยเพิ่งลงเลือกตั้งครั้งแรกเนี่ย2554นะครับพรรคภูมิใจไทยนี่คือจริงๆส่วนหนึ่งคือเคยเป็นมุ้งการเมืองอยู่ในพรรคเพื่อไทยมาก่อนและด้วยความขัดแย้งที่เราทราบกันแล้วนะครับเหตุการณ์การตั้งรัฐบาลในค่ายทหารการบีบนะครับตอนนั้นคุณเนวินก็ออกมาตั้งพรรคใหม่เป็นพรรคภูมิใจไทยนะครับลงเลือกตั้งครั้งแรกในปี2554ได้ส.ส.มาเพียง34ที่นั่งก็เป็นพรรค SME พรรค SME ได้คะแนนบัญชีรายชื่อปกติได้น้อยนะครับล้านกว่าคะแนน3คิดเป็น 3% เท่านั้นเองพอการเลือกตั้งครั้งที่แล้วถือเป็นการเลือกตั้งที่ภูมิใจไทยทำได้ดีนะครับได้ส.ส.เพิ่มขึ้นมาจาก34เป็น51ที่นั่งด้วยระบบไอ้บัตรใบเดียวนั่นแหละที่มันเอื้อนะครับพอมาครั้งนี้นะครับจำนวนส.ส.เพิ่มขึ้นไปสูงที่สุดละที่พรรคเคยทำได้คือ71ที่นั่งแล้วก็แต่คะแนนบัญชีรายชื่อยังคงได้น้อยอยู่น้อยกว่าตอนปี54ด้วยซ้ำนะครับแม้ว่าจะได้จำนวนส.ส.เยอะกว่าอันนี้ให้สังเกตนะครับจำนวนส.ส.เนี่ยเยอะกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะจาก34เป็น71แต่ปาร์ตี้ลิสต์กลับได้น้อยกว่าเดิมนะครับที่เคยได้ตอนปี54ด้วยซ้ำก็คือมีคนเลือกภูมิใจไทยแค่ 3% ทั้งประเทศนะครับเลือกพรรคอันนี้ก็คือชัดเจนเลยภูมิใจไทยโมเดลก็หมายความว่าไม่สนใจนะครับการขายพรรคการขายนโยบายพรรคเราจึงจะเห็นแนวทางการหาเสียงว่าภูมิใจไทยไม่เน้นไปดีเบตนะครับไม่เน้นไปเวทีต่างๆนะครับที่จะแข่งขันกันประชันวิสัยทัศน์ของพรรคก็คือพูดในภาษาการหาเสียงเลือกตั้งคือภูมิใจไทยไม่เน้นแอร์วอร์ไม่เน้นการใช้สื่อการขายในแบรนด์พรรคแต่ว่าเน้นกราวด์วอร์การหาเสียงในพื้นที่นะครับใช้ระบบอุปถัมภ์ท้องถิ่นซึ่งหมายความว่ามันยังเวิร์กอยู่ในระดับหนึ่งในสังคมไทยนะครับจากการที่ภูมิใจไทยยังได้มาถึง71ที่นั่งนะครับแต่ว่ามันเป็นชัยชนะที่แลกมาด้วยการที่ต้องใช้ทรัพยากรที่เยอะมากนะครับในการดำเนินแนวทางการเมืองแบบอุปถัมภ์ท้องถิ่นนี้นะครับอันนี้นะครับภูมิใจไทยก็เป็นโจทย์ว่าถ้าไม่ปรับแนวทางไปสู่การสร้างแบรนด์พรรคและขายนโยบายพรรคนะครับพรรคก็อาจจะตันอยู่แค่การเป็นพรรคระดับ60 70ที่นั่งนี้เพราะว่าถ้าจะเป็นพรรคใหญ่อันดับ1อันดับ2เป็นพรรคระดับชาติเนี่ยมันจะไม่สามารถพึ่งอยู่กับแนวทางยุทธศาสตร์แค่ขายการอุปถัมภ์ท้องถิ่นในระบบเขตเท่านั้นยังไงคุณจะต้องสร้างพรรคให้มันเป็นที่นิยมนะครับเพราะถ้าไม่ได้คะแนนจากปาร์ตี้ลิสต์เลยเนี่ยนะครับมันก็ยากที่นะครับจะกลายเป็นพรรคใหญ่อันดับ1อันดับ2ได้สุดท้ายพรรคทหารนะครับความอ่อนแอและการเป็นกลไกชั่วคราวคือถ้าเราดูประวัติศาสตร์พรรคทหารไทยเนี่ย
จริงๆเนี่ยพรรคทหารไทยไม่เคยแข็งแรงอยู่แล้วแล้วก็มีลักษณะชั่วคราวก็คือว่านะครับตั้งขึ้นดำรงอยู่และดับไปในเวลาอันสั้นนะครับส่วนใหญ่ลงเลือกตั้ง1สมัยหรือ2สมัยก็จะล้มหายตายจากไปนะครับไม่ได้พบเจอกันอีกนะในอดีตนะครับพรรคเสรีมนังคศิลาสหประชาไทยและสามัคคีธรรมอันนี้คือพรรคทหารนะครับที่ลงเลือกตั้งแต่เมื่อก่อนเนี่ยอย่างน้อยพรรคทหารเนี่ยยังสามารถชนะเลือกตั้งมาเป็นอันดับ1ได้ที่จะชี้ให้เห็นจากตารางเนี้ยคือตั้งแต่หลังปี34เป็นต้นมาเนี่ยพรรคทหารเนี่ยเมื่อตั้งขึ้นแล้วเนี่ยไม่ได้ชนะมาเป็นอันดับ1อีกต่อไปมันก็สะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงคนไทยคนไทยตื่นตัวมากขึ้นแล้วนะครับเข้าใจการเมืองมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้นะครับสนับสนุนพรรคทหารเหมือนแต่เดิมเหมือนในยุคอดีตนะครับการสื่อสารที่มันเปลี่ยนไปข้อมูลข่าวสารที่มากขึ้นพรรคพลังประชารัฐครั้งที่แล้วก็ชนะมาเป็นอันดับ2ครั้งนี้แตกออกเป็น2นะครับแตกกิจการออกเป็น2พรรคย่อยใช่มั้ยครับพรรคทหารพลังประชารัฐคราวนี้มาอันดับ4รวมไทยสร้างชาติมาเป็นอันดับ5เลยนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อเทียบกับผลงานของพรรคทหารในอดีตเนี่ยต้องถือว่าอ่อนแอลงด้วยซ้ําที่นะครับไม่สามารถครองแชมป์ได้และถ้าไปดูนะครับจํานวนส.ส.กับคะแนนเสียงเนี่ยก็จะเห็นว่าได้รับความนิยมนะครับค่อนข้างน้อยอย่างดูในครั้งนี้เนี่ยพรรคพลังประชารัฐเนี่ยในระบบเขตนะครับมีคนเลือก4ล้านกว่าคะแนนคิดเป็น 10% บัญชีรายชื่อเนี่ยมีคนเลือกแค่ 500,000 กว่าคะแนนคิดเป็น 1% รวมไทยสร้างชาติเนี่ยในระบบเขตมีคนเลือก3ล้านกว่าคะแนนคิดเป็น 8% เท่านั้นในระบบบัญชีรายชื่อ4ล้านกว่าคะแนน 12% ก็คืออันเนี้ยคะแนนความนิยมของนะครับพรรคทหารอยู่ประมาณนี้นะครับก็กลายเป็นพรรค SME เช่นกันงั้นโจทย์ที่มันน่าสนใจและเป็นความท้าทายของพรรคทหารหรือพรรคอนุรักษ์นิยมไทยโดยรวมก็คือว่าจะปรับตัวยังไงเห็นแล้วว่าตอนนี้อยู่ในสภาวะที่ถดถอยค่อนข้างมากนะครับโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้มันจึงยากมากแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ตามเพราะว่าที่นั่งมันน้อยเกินกว่าที่จะแข่งจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับและจริงถ้าเราไปดูการเลือกตั้งเนี่ยปี2500นะครับ44เป็นต้นมาพรรคอนุรักษ์นิยมไม่เคยชนะเลือกตั้งเลยมาเป็นอันดับ1รวมถึงครั้งที่แล้วด้วยครั้งแล้วก็ไม่ได้ชนะมาเป็นอันดับ1การจะเข้าสู่อำนาจได้จึงต้องอาศัยกลไกอภินิหารทางกฎหมายนะครับองค์กรอิสระศาลรัฐธรรมนูญหรือถ้าไม่ได้จริงก็ต้องอาศัยการรัฐประหารตรงเนี้ยมันเลยนำมาสู่วงจรอุบาทของการเมืองไทยใช่ไหมครับคืออะไรพูดง่ายพรรคอนุรักษ์นิยมไม่สามารถชนะเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งแต่อยากมีอำนาจทำยังไงก็ต้องทำรัฐประหารล้มนะครับรัฐบาลที่ชนะนะครับพอรัฐประหารเสร็จร่างรัฐธรรมนูญใหม่กลับมาสู่การเลือกตั้งก็ยังไม่สามารถชนะมาเป็นอันดับหนึ่งได้ทำยังไงจะตั้งรัฐบาลได้ก็ต้องใช้กลไกศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคใช้กลไกศาลรัฐธรรมนูญตัดสิทธิ์นายกที่เขาชนะมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับเพื่อพลิกให้ตัวเองสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้พอจัดตั้งรัฐบาลได้บริหารไปสักพักนะครับต้องมาเลือกตั้งใหม่ก็ไม่ชนะอันดับหนึ่งอีกทำยังไงก็กลับไปใช้กลไกเดิมนะครับก็ต้องหาทางทำไงยุบพรรคนะครับที่ชนะตัดสิทธิ์นายกที่ชนะเพื่อพลิกขั้วให้ตัวเองยังสามารถกลับมาสู่อำนาจได้และถึงที่สุดถ้ายังทำทั้งหมดนี้ยังไม่สำเร็จอีกก็ต้องใช้การรัฐประหารอันนี้ที่ผมเรียกว่าเป็นวงจรจะเรียกว่าวงจรอุบาทหรือวงจรวิปริตซ้ำซากของการเมืองไทยแล้วก็วนอยู่แบบนี้ตราบใดที่พรรคคอนเซอร์เวทีฟหรือพรรคอนุรักษ์นิยมเนี่ยไม่สามารถแปลงตัวเองจากการเป็นตัวป่วนในระบบมาเป็นผู้เล่นในระบบที่ดีสร้างพรรคการเมืองที่แข็งแรงครองใจมติมหาชนมีนโยบายที่โดนใจมีโรงการที่โดนใจแล้วสามารถชนะมาเป็นอันดับหนึ่งอันนั้นแหละก็จะตั้งรัฐบาลได้อย่างชอบธรรม
ไม่ต้องไปอาศัยกลไกการรัฐประหารไม่ต้องอาศัยเครื่องมืออย่างองค์กรอิสระการยุบพรรคการตัดสิทธิ์นะครับเทคนิคทางกฎหมายทั้งหลายเพื่อขึ้นสู่อำนาจอีกเมื่อนั้นแหละประชาธิปไตยไทยมันถึงจะมีเสถียรภาพก็คือว่าแข่งกันในระบบแบบแฟร์ถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยสภาพยังเป็นแบบนี้เราก็ยังจะไม่หลุดพ้นจากวงจรเนี้ยที่เราเห็นว่าทำไมเลือกตั้งแล้วต้องมันลุ้นว่าจะตั้งรัฐบาลหรือเปล่าจะมียุบพรรคหรือไม่จะมีตัดสิทธิ์นายกหรือไม่นะครับก็เพราะเหตุผลนี้พื้นฐานฟันดาเมนทัลก็คือว่าพรรคอนุรักษ์นิยมยังไม่สามารถเป็นพรรคที่เข้มแข็งและชนะเลือกตั้งในระบบได้อย่างชอบธรรมนะครับทีนี้ผมจะข้ามอันนี้ไปนะครับแล้วก็เรื่องบัตรเสียก็จะข้ามไปนะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจจะช่วง Q&A ถามตอบนะจริงๆ to be fair กับกกต.การเลือกตั้งครั้งนี้บัตรเสียน้อยกว่าครั้งก่อนบัตรเสียไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าปัญหาคือการวินิจฉัยเราไม่จำเป็นต้องมีบัตรเสียถึง3ล้านคะแนนที่ถ้ากกต.วินิจฉัยโดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของผู้เลือกตั้งเป็นหลักนะครับจะจบแล้วนะครับต้องการชี้เห็นนะครับเดี๋ยวข้ามไปสไลด์ข้ามไปอีกครับข้ามไปอีกไปอีกอันครับครั้งเลือกการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่คนไทยไปใช้สิทธิ์สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย 75.71% สูงที่สุดแล้วก็หมายความว่าเป็นการเลือกตั้งที่คนไทยตื่นตัวมากและฝากความหวังไว้มากอันนี้ก็ฝากไว้ถึงใครก็ตามที่คิดจะนะครับทำให้มติมหาชนและเจตนารมณ์ของประชาชนถูกบิดเบือนหรือแปรเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็อันตรายมากเพราะว่าเบื้องหลังตัวเลขที่เราเห็น 75.71% เนี่ยมันคือความคาดหวังของประชาชนที่เขาอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงผ่านการเลือกตั้งครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ตัวเลขเฉยๆถ้าไปดูสไลด์ถัดไปนะครับไม่ใช่แค่คนทั้งประเทศเท่านั้นที่ไปใช้สิทธิ์สูงที่สุดเป็นประวัติการกทม.คนกทม.คนกรุงเทพซึ่งเมื่อก่อนเป็นแชมป์นอนหลับทับสิทธิ์มาโดยตลอดนะครับหลังจากนั้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตีตื้นมาจนครั้งนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าคนกทม.ก็ไปใช้สิทธิ์สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของคนกทม.เองเช่นกัน 74.28% เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยทั้งประเทศมากก็หมายความว่าคนกรุงเทพคนเมืองหลวงซึ่งมักถูกมองว่าเป็นพวกอภิสิทธิ์ชนได้ประโยชน์ทุกอย่างอยู่แล้วเลยไม่ตื่นตัวนอนหลับทับสิทธิ์ไม่ผูกพันกับการเลือกตั้งไม่จริงอีกต่อไปนะครับจบสุดท้ายนะครับภูมิทัศน์การเมืองไทยถัดไปครับได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับมี9ปรากฏการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นนะครับผมขอสรุปเร็วๆดังนี้ก็คือว่า 1. คนไทยตื่นตัวและผูกพันกับสถาบันและกระบวนการเลือกตั้งสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่ประเทศไทยเคยจัดการเลือกตั้งมาครั้งนี้มันชัดเจนว่าแทนที่นะครับคนจะเบื่อหน่ายกับการเลือกตั้งว่าการเมืองมันซ้ำซากวนเวียนไม่ไปไหนกลายเป็นว่ายิ่งการเมืองถูกทำให้มันหยุดชะงักคนกลับไปใช้สิทธิ์มากขึ้นนะครับในแง่นี้มันเป็นสัญญาณที่ดีนะเพราะว่าการเลือกตั้งมันคือช่องทางในการเปลี่ยนอำนาจอย่างสงบสันติที่สุดแล้วถ้าเราพูดในแง่เชิงสันติวิธีใช่ไหมครับมันพีซฟูลที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องมาลบล้างข้าวฝันก็คือเปลี่ยนโดยสงบนะครับที่บอกบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟบ้านเมืองมันไม่ได้ลุกเป็นไฟหรอกถ้าทุกฝ่ายเคารพกติกาและการเลือกตั้งใช่ไหมบ้านเมืองลุกเป็นไฟก็แต่เมื่อเจตนาลงประชาชนในคูหาเลือกตั้งมันไม่ถูกเคารพอันนั้นแหละที่ประเทศต่างๆมันเกิดสงครามกลางเมืองเกิดรัฐล้มเหลวเกิดความวุ่นวายก็เพราะการเลือกตั้งมันไม่จบที่คูหานะครับ2ตอนนี้การเมืองไทยพ้นจากระบบ2พรรคใหญ่ชัดเจนแล้วเป็นระบบหลายพรรคแต่โอเคมันมีพรรคเด่น2พรรคนะครับในท่ามกลางหลายพรรคนั้นและพรรคเด่น2พรรคนั้นที่น่าสนใจคือเป็นพรรคในคู่เสรีนิยมประชาธิปไตยด้วยกันทั้งคู่ก็หมายความว่าตอนนี้ในแง่ภูมิทัศน์เองเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้อุดมการณ์แนวคิดแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยอ่ะมันเป็นเมนสตรีมมันไม่ได้เป็นอุดมการณ์แหกคอกนอกคอกใช่มั้ยครับเป็นอุดมการณ์เมนสตรีมในขณะที่อนุรักษ์นิยมเนี่ยกลับกลายเป็นพลังที่ถดถอยลงไป
นะครับก็คือข้อที่3นะครับพรรคขั้วอนุยมถดถอยซึ่งจริงมันสะท้อนตั้งแต่การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วนะครับที่ผู้สมัครคนไหนเสนอแนวอุดมการณ์นโยบายแบบสุดขั้วไปในเชิงอนุรักษ์นิยมขวาตกขอบมากเกินไปกลับได้คะแนนเสียงมาน้อยมากครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับพรรคที่นำเสนออุดมการณ์แบบขวาตกขอบไปเลยไม่ได้เข้าสู่สภาด้วยซ้ำนะครับข้อที่4คือพรรคก้าวไกลยกระดับเป็นพรรคระดับชาติแล้วทฤษฎี2นคราประชาธิปไตยใช้ไม่ได้อีกต่อไปนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่คนเมืองเท่านั้นที่เลือกก้าวไกลคนชนบทก็เลือกก้าวไกลด้วยนะครับในหลายจังหวัดสงครามระหว่างวัยเป็นทฤษฎีที่ใช้ไม่ได้ใช้ทีเดียวแล้วเพราะครั้งนี้ไม่ใช่คนหนุ่มสาว first time voter เท่านั้นที่เลือกก้าวไกลคน Gen Y Gen X รวมถึงคนสูงอายุก็เลือกก้าวไกลนะครับไม่เช่นนั้นไม่มีทางที่ก้าวไกลจะได้ปาร์ตี้ลิสต์มาถึง14ล้านนะครับแต่โจทย์ใหญ่ของก้าวไกลและเป็นความท้าทายคือว่าช่องว่างระหว่างความนิยมที่คนมีต่อพรรคกับที่คนมีต่อผู้สมัครเนี่ยมันสูงมากหมายความว่าคนไม่ได้นิยมผู้สมัครคนไม่รู้จักผู้สมัครด้วยซ้ำเลือกเพราะพรรคก็หมายความว่าวันใดวันหนึ่งที่ถ้ากระแสพรรคตกหรือเสื่อมพรรคทำนโยบายไม่เข้าตาเนี่ยโอกาสที่จะแพ้เลือกตั้งก็มีสูงเพราะว่าตัวผู้สมัครไม่ได้มีฐานเสียงที่แข็งแรงในพื้นที่นะครับ5เพื่อไทยยังคงเป็นพรรคที่แข็งแรงนะครับโดยเฉพาะในอีสานและเหนือเพียงแต่ว่าสูญเสียสถานะครอบงำไปชั่วคราวนะครับผมว่าไม่ใช่เรื่องที่ต้องตกใจนะพรรคเพื่อไทยไม่ได้แพ้เลือกตั้งแบบเละเทะจนไม่มีความหวังที่จะพลิกฟื้นกลับมาเพียงแต่ว่ามันมีความท้าทายอยู่ในการที่จะต้องปรับตัวยังไงนะอันดับ6คืออย่างที่บอกพรรคทหารในอนาคตไม่สดใสนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางแบบพลังประชารัฐที่หันไปเน้นการเมืองแบบอุปถัมภ์ท้องถิ่นก็ไม่ได้ทำให้พรรคชนะมาได้เท่าไหร่นะหรือรวมไทยสร้างชาติที่เน้นไปขายอุดมการแบบขวาจัดไปเลยนะครับก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จมากนักเช่นกันจึงประสบปัญหาทั้งคู่ว่าจะไปในแนวทางไหนต่อนะครับต่อให้รวมกัน2พรรคเนี่ยที่นั่งก็ยังน้อยกว่าครั้งที่แล้วอยู่ดีนะครับอันดับ7ก็คือพรรคภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์ตอนนี้เป็นพรรคภูมิภาคมากกว่าพรรคระดับชาตินะครับแล้วก็ความนิยมต่อแบรนด์พรรคเนี่ยก็น้อยมากนะครับก็เป็นโจทย์ใหญ่ของทั้ง2พรรคอันดับ8ก็คือพรรคขนาดกลางและขนาดเล็กประสบความสำเร็จยากมากภายใต้กติกาปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นพรรคของคุณหญิงหน่อยไทยสร้างไทยนะครับพรรคประชาชาติพรรคเสรีรวมไทยเราจะเห็นว่านะครับได้มาเพียง1ที่นั่งฉะนั้นพรรคชาติไทยเองพรรคชาติพัฒนากล้าเป็นโจทย์ใหญ่เลยพรรคเหล่านี้ยากมากนะครับที่จะอยู่รอดได้ภายใต้กติกาและก็ความขัดแย้งทางการเมืองปัจจุบันคนต้องการความชัดเจนไปเลยฉะนั้นคะแนนเสียงที่มีเนี่ยคนก็จะเลือกนะครับพรรคที่ชัดเจนไปเลยในอุดมการใดอุดมการหนึ่งนะครับสุดท้ายนะครับการเมืองแนวอุปถัมภ์ท้องถิ่นเนี่ยยังคงอยู่ยังไม่ได้สูญหายไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อเสียงระบบเจ้าพ่อท้องถิ่นเพียงแต่ว่าเพื่อที่จะประสบความสำเร็จถ้ายังใช้การเมืองแบบนี้อยู่เนี่ยมันต้องจ่ายราคาที่สูงมากนะครับเช่นในเขตเลือกตั้งหนึ่งตัวเลขที่ผมได้มาจากการทำวิจัยในพื้นที่ถ้าใช้แนวทางแบบนี้ต้องจ่ายถึง 70-80 ล้านถ้าคุณไม่สามารถขายพรรคได้ขายนโยบายพรรคได้ใช้การเมืองอุปถัมภ์ท้องถิ่น 70-80 ล้านนะครับซื้อเสียงต่อหัว 1,000 1,500 2,000 นะครับแต่ถ้าคุณขายนโยบายพรรคได้อุดมการณ์ชัดเจนลงทุนน้อยกว่านะครับได้ที่นั่งส.ส.เข้าสู่สภามากกว่าจึงเป็นความท้าทายนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้เป็นนะครับภูมิทัศน์ใหม่ของการเมืองไทยที่ผมคิดว่าจะไม่กลับไปเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับไม่ย้อนกลับไปนะครับเทรนด์ทั้งหมดนี้จะยังคงอยู่ไปจนถึงการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับขอบคุณครับขอบพระคุณอาจารย์ประจักษ์ค่ะฟังเพลิดเพลินมากนะคะก็น่าจะเป็นการวิเคราะห์ผลการเลือกตั้ง2566อย่างเป็นระบบ
ชิ้นแรกๆนะคะเพราะว่ามันเพิ่งผ่านการเลือกตั้งไปสดๆใหม่ๆนะคะอาจารย์ประจักษ์ก็นำผลการเลือกตั้งมาวิเคราะห์ให้เราฟังนะคะว่ามันเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะของภูมิทัศน์ของสังคมการเมืองไทยอย่างไรบ้างจากผลการเลือกตั้งที่ปรากฏออกมาดิฉันคิดว่าข้อสำคัญอย่างนึงที่อาจารย์ประจักษ์พูดให้พวกเราฟังก็คือแต่เดิมเนี่ยเราเชื่อกันใช่ไหมคะไม่ใช่แต่เดิมปัจจุบันก็ยังอาจจะยังมีความเชื่อนี้อยู่มันมีคำกล่าวว่าการออกแบบสถาบันการเมืองเนี่ยมันคือความพยายามในการกำหนดพฤติกรรมของผู้คนแล้วก็กำหนดผลของการเลือกตั้งไปด้วยแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการออกลำพังแค่การออกแบบสถาบันการเมืองอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ทำให้ประสบความสำเร็จในการกำหนดชัยชนะหรือรูปร่างหน้าตาของผลการเลือกตั้งได้ถ้าโยงกลับมาที่งานของอาจารย์ชยานิตก็อาจจะบอกว่าเพราะการครอบครองความคิดจิตใจของผู้คนในสังคมเนี่ยมันกระทำได้ยากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่สามารถที่จะออกแบบสถาบันการเมืองแล้วกำหนดผลได้อย่างที่ต้องการเพราะว่าผู้คนเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ผู้คนมีพลวัตในฝั่งของประชาชนด้วยนะคะก็การนำเสนองานของทั้งสองท่านนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราเชื่อว่ามีผู้ชมในห้องส่งนะคะจำนวนหนึ่งที่อยากจะแลกเปลี่ยนสอบถามนะคะกับวิทยากรทั้งสองท่านนะคะถ้ามียกมือได้เลยนะคะเรียนเชิญค่ะข้างหลังค่ะด้านหลังแนะนำตัวเองสั้นๆนิดนึงนะคะมี2มืออันนี้ไม่ใช่หน้ามาใช่ไหมคะสวัสดีครับผมชื่อรัตนพันธ์นะเป็นนักศึกษาในคณะเนี่ยก็คือผมจะมีคำถามกับอาจารย์ชานิดนิดนึงนะแล้วก็แต่อาจารย์ประหลัดช่วยตอบได้เพราะว่ามีเนื้อหาค่อนข้างเชื่อมโยงกันนิดนึงคือหลังการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีขบวนด้วยการที่ขบวนการเคลื่อนไหวเชิงเนี่ยยังไม่หยุดเท่าไหร่โดยเฉพาะขบวนการที่แวดล้อมขบวนการหลักที่มาเรียกร้องเรื่องการเลือกตั้งกับยุบสภาในช่วงก่อนหน้าครับอย่างเช่นพวกทะลุวังนักพวกนักเรียนเลวหรือขบวนการในการเรียกร้องการกระจายอำนาจอื่นก็ยังมีการเคลื่อนไหวต่อครับแต่หลังจากการเลือกตั้งเนี่ยดูเหมือนว่าพลวัตจะย้อนกลับมาเป็นไปทางลบกับกระบวนการเสียมากเช่นก่อนหน้านี้ก็มีการจัดเสวนาในภาคใต้เกี่ยวกับการทำประชามติเกี่ยวกับเซลล์ดีเทอร์มิเนชันในพื้นที่ภาคใต้ครับก็มีผลในทางไม่ผลตอบรับในทางไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกระบวนการที่เป็นประเด็นมากก็คือกระบวนการกับหยกที่ไม่แต่งชุดนักศึกษาในส่วนเครื่องแบบก็มีประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นไปทางลบมากครับซึ่งก็จะถามว่าทำไมเนี่ยมีคำถามใหญ่ๆประมาณ3คำถามแล้วก็คือทำไมหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยกระบวนผลตอบรับของสังคมจึงพลิกกลับด้านไปในทางที่เป็นผลลบต่อขบวนการทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนสังคมจะมีความเห็นไปทางบวกกับขบวนการนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออาจารย์นี้อาจารย์ได้บอกว่าเมื่อคุณตาสว่างแล้วตาจะไม่กลับไปมืดบอดอีกแต่ทำไมเนี่ยเมื่อสังคมไทยตาสว่างแล้วแต่ยังมืดบอดในส่วนที่ยังเป็นจารีตที่ยังมีลักษณะเป็นอำนาจนิยมในการปกครองไม่ว่าจะเรื่องเครื่องแบบอะไรพวกนี้อยู่ส่วนสุดท้ายนะก็คืออันนี้จะเกี่ยวกับพรรคการเมืองนิดนึงแล้วก็คือในฐานะที่พรรคก้าวไกลเนี่ยจะเป็นพรรคอันดับหนึ่งแล้วก็ในส่วนนึงก็มีนโยบายกับการปลดระบบอำนาจนิยมด้านในวงการการศึกษานะครับแล้วก็เป็นพรรคที่หลายคนอาจจะเห็นในทางตรงกันว่าได้รับความอิทธิพลได้รับความนิยมมากในสื่อสังคมออนไลน์นะครับกลับตอนที่พรรคมีแอคชั่นออกมาตอบรับในกรณีเรื่องหยกเนี่ยในคอมเมนต์ที่ผมไปอ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะมีคนไม่เห็นด้วยกับพรรคค่อนข้างมากว่าทำไมไปเหมือนให้ท้ายเด็กอะไรพวกนี้อยากจะทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยกรณีที่เหมือนมีข่าวลือกับเรื่องมีก่อนไม่มีกูแค่พรรคพยายามจะหาเสียงสนับสนุนจากพรรคชาติพัฒนากล้านะครับก็พรรคก็มีการผู้สนับสนุนพรรคก็ไม่ให้การยอมรับมวลชนตรงนี้แต่อันนี้เหมือนการเหมือนกระแสของผู้สนับสนุนพรรคเองกลับพลิกผันในระยะเวลาอันสั้นก็เลยอยากมีข้อสอบถามเกี่ยวกับทั้ง3ประเด็นนี้มาให้ผู้เสวนาทั้ง2ท่านนะ
ค่ะขอบคุณค่ะเมื่อกี้มีจีโน่ยกมืออีกคนนึงครับผมสวัสดีครับผมนายคลิตภูวกาญจนะนะครับผมก็เป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์เหมือนกันครับผมคำถามที่ผมอยากถามนะครับเป็นคำถามในส่วนของอาจารย์ชยานิษฐ์นะครับผมก็จะมีหลักๆด้วยกัน2คำถามนะครับผมในเรื่องแรกเนี่ยก็คือเป็นคำถามในเรื่องของฝ่ายที่3ครับผมที่อาจารย์ได้พูดไปในเรื่องการบรรยายนะครับผมคือผมสงสัยว่าจากเรื่องที่อาจารย์ปูมาก่อนเนี่ยก็จะทำให้ทราบว่ากลุ่มฝ่ายที่3เนี่ยมันมักจะเป็นกลุ่มที่อาจจะหายากสักเล็กน้อยในสังคมไทยใช่ไหมครับเพราะว่าสังคมไทยอย่างที่อาจารย์พูดตามการวิจัยก็คือเป็นสังคมที่พลไลซ์ค่อนข้างชัดเจนระหว่าง2ฝ่ายแล้วผมก็กลับมาคิดว่าทีนี้มันจะพอมีบางกลุ่มที่เราจะ define ว่าเป็นฝ่ายที่3ได้หรือเปล่าอย่างเช่นต้องขออนุญาตพูดเล็กน้อยครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะหาคำศัพท์ที่ดีกว่านี้ได้หรือเปล่าก็คือกลุ่มสลิ่มกับใจอะไรอย่างเงี้ยครับผมที่แบบว่าไม่สนับสนุนฝ่ายอนุรักษ์นิยมแล้วก็หันมาซัพพอร์ตฝ่ายประชาธิปไตยอย่างเงี้ยครับผมส่วนสอนคำถามที่2นะครับผมก็คือผมอยากถามอาจารย์ว่าจากที่ได้ฟังการบรรยายของอาจารย์ไปนะครับผมเราสามารถสรุปได้ไหมว่าที่มีการใช้งานม.112มากขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าอำนาจในลักษณะของเฮเจโมนีครับผมมันดรอปลงมันน้อยลงมันจึงต้องทำให้เกิดการใช้อำนาจในลักษณะที่มันต้องชัดเจนมากขึ้นนะครับผมเพื่อเป็นการย้ำอำนาจของรัฐหรือผู้ปกครองอีกทีนึงครับผมหรือในอีกแง่นึงมันสามารถแสดงให้เห็นได้หรือไม่ว่าเฮเจโมนีเนี่ยมันด้อยลงมากขึ้นทุกวันแล้วครับครับขอบคุณมากครับอีกมีอีกคำถามนึงคำถามสุดท้ายเนาะจากข้างล่างโอเคครับชื่อผมแนะนำตัวว่าชื่อปัญญากรครับเป็นนักกฎหมายครับก็ผมก็เป็นนักกฎหมายนะครับทีนี้เรื่องที่ผมสนใจก็คือว่าผมสนใจเรื่องปัญหาก็คือผมจะเอาหัวข้อของจ่าประจักษ์ที่คุยเรื่องเลือกตั้งหลังเลือกตั้งเนี่ยกับเรื่องของอาจารย์ชยานิษฐ์ที่เรื่องพูดถึงเรื่องของการกดปราบเนี่ยผมก็ขออนุญาตเอามาผสมกันเป็นประเด็นคำถามว่าเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มคดีการเมืองหลังเลือกตั้งครับซึ่งเนี่ยสมมติว่าถ้ารัฐบาลถ้าก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลจริงเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราก็คาดเดาได้ว่าคาดหมายได้ว่ารัฐบาลก้าวไกลนี้น่าจะสนับสนุนเรื่องสิทธิมนุษยชนในการแสดงออกซึ่งถ้าได้รัฐบาลใหม่เป็นก้าวไกลเนี่ยเราอาจจะมีการประท้วงได้อาจจะมีการต่อต้านอะไรได้อย่างน้อยมันก็ดีกว่ารัฐบาลนี้ครับแต่ทีเนี้ยปัญหาคือว่าแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลไปแล้วอ่ะแต่ว่าคดีการเมืองจากรัฐบาลเก่ามันยังอยู่โดยเฉพาะเช่นคดีที่มันไปคดีการเมืองเนี่ยซึ่งมันก็มีศูนย์ที่รับผิดชอบหลักๆก็คือศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งศูนย์เนี่ยเขาตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี57ศูนย์เนี่ยเขาตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคดีการเมืองเกี่ยวกับการต้านรัฐประหารซึ่งคดีแรกก็จะเป็นเรื่องของคดีฝ่าฝืนคำสั่งคสช.เป็นหลักนะครับต่อมามันก็ผ่านมา9ปีจนถึงทุกวันนี้มันก็มีคดีอื่นๆเช่นฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินบ้าง112บ้าง116บ้างอาจจะขอความกรุณากระชับนิดนึงนะคะครับทีนี้ผมก็สงสัยว่าไอ้คดีที่มันค้างอยู่จากรัฐบาลเก่าเนี่ยที่มันค้างอยู่จากรัฐบาลเก่าเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนรัฐบาลไปแล้วเนี่ยแนวโน้มมันจะเปลี่ยนไปไหมเพราะว่าคดีบางคดีเนี่ยมันรอพิพากษาอยู่ครับรอพิพากษารอสืบพยานรอกระบวนการที่มันจะดำเนินไปอ่ะก็เลยอยากจะรู้ว่าถ้าเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยคดีมันจะแนวโน้มดีขึ้นไหมครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณคำถามทั้ง3คำถามจากข้างในห้องส่งค่ะอ๋อสรุปก็คือว่าอยากจะถามว่าถ้ารัฐบาลใหม่ถ้าได้เปลี่ยนรัฐบาลใหม่เนี่ยคดีการเมืองที่มันค้างอยู่จากรัฐบาลเก่าเนี่ยมันจะมีแนวโน้มยังไงครับครับค่ะขอบคุณคำถามจากข้างล่างทั้ง3คำถามค่ะดิฉันใช้สิทธิ์การเป็นผู้ดำเนินรายการถามแถมอีกหนึ่งคำถามค่ะเวลาน่าจะน้อยคำถามอีกค่ะช่ว
ช่วยน้องเขาถามนิดนึงค่ะคือน่าจะหมายถึงการนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองซึ่งมันน่าจะเป็นเรื่องราวใช่ไหมคะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนผ่านการเปลี่ยนผ่านของทั้งสองเรื่องที่อาจารย์ชยานิทได้พูดด้วยแล้วก็เรื่องของที่อาจารย์พูดถึงเรื่องผลการเลือกตั้งด้วยค่ะเรื่องการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองจะนำไปสู่สิ่งที่เราเรียกกันในภาษาที่เราทำงานเรื่องของความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านไปถึงขั้นการนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองทั้งบริบท3จังหวัดด้วยถ้ามีการพูดถึงไปแล้วบ้างแล้วก็บริบทเกี่ยวกับการเมืองส่วนกลางด้วยค่ะค่ะคำถามของเราขอนิดนึงวิไอคือฟังอาจารย์ชยานิทแล้วมีความสงสัยว่านอกจากประเด็นเรื่องของรูปแบบการเคลื่อนไหวของขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองอะค่ะที่มันส่งผลต่อท่าทีของรัฐแล้วก็ต่อของฝ่ายที่3ที่จะมีต่อขบวนการนะคะมันมีมิติทางชนชั้นไหมคะหมายความว่าชนชั้นของผู้ชุมนุมของขบวนการเนี่ยมันส่งผลต่อท่าทีของรัฐแล้วก็ของฝ่ายที่3ไหมคือถ้าเราสังเกตเนี่ยตอนชุมนุมเสื้อแดงใช่ไหมคะท่าทีของรัฐและสังคมก็เป็นแบบหนึ่งพอม็อบปี63ก็เป็นแบบหนึ่งพอม็อบปี64ของแบบพวกที่ม็อบที่ดินแดงค่ะท่าทีของสังคมและของรัฐมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มองจากคนที่ไม่ได้ติดตามการชุมนุมทางการเมืองอะไรมากนักค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทำไมประจักษ์ได้ขายหนังสือทำไมคำถามมีแต่ให้เราอ่ะแต่ว่าขอบคุณมากค่ะคำถามสำคัญแล้วก็น่าสนใจมากเนาะเราตอบคำถามรัตนพันธ์ก่อนแล้วเราคิดว่า3คำถามนั้นอ่ะจริงๆมันรวมอยู่ในแค่มันเป็นบทสนทนาที่เชื่อมโยงกันได้อยู่อ่ะค่ะเราสารภาพตรงๆว่าเรายังคิดเรื่องนี้ไม่ตกผลึกเนาะเดี๋ยวถ้าอาจารย์ประจักษ์มีไอเดียเพิ่มอาจจะลองแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะแต่เราคิดว่ามันมี 2-3 เรื่องที่อาจจะพอเป็นไม่เชิงคำตอบแต่เป็นสมมุติฐานได้เนาะอันที่1เราคิดว่าทำไมหลังเลือกตั้งแล้วคนมีท่าทีเปลี่ยนแปลงไปเราคิดว่าโครงสร้างทางการเมืองมีผลต่อความรับรู้ต่อยุทธวิธีการเคลื่อนไหวของขบวนการเหมือนกันเช่นเรากำลังพูดถึงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพูดแบบเหมารวมหน่อยนะคะว่าโครงสร้างทางการเมืองมันปิดอ่ะเพราะฉะนั้นคนก็จะรู้สึกว่าไม่มีทางเลือกอื่นต้องออกมาชุมนุมต้องออกมานู่นนี่นั่นก็เป็นสิ่งที่โค้ดอันโค้ดยอมรับได้แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าคนรู้สึกว่าโครงสร้างทางการเมืองมันเปิดขึ้นแล้วเรายกตัวอย่างง่ายๆจริงๆอันนึงที่รัตนพันธ์ไม่ได้พูดเนี่ยแล้วก็เรารวมไปด้วยกันเลยก็คือว่าก่อนหน้านี้สักประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วที่มันมีบทสนทนาหรือสว.ออกมาพูดว่าแบบจะไม่เลือกคุณพิธาไม่โหวตให้คุณพิธาหรือนู่นนี่นั่นหรอกนะแล้วมันก็จะมีความพยายามจากฝั่งของประชาชนที่จะทําแคมเปญนัดกันไปชุมนุมไปรวมตัวกันโดยไม่ชุมนุมไปรวมตัวกันหน้ารัฐสภาหรืออะไรใช่มั้ยคะที่วันที่สว.เค้ามีการประชุมเฉพาะกิจอ่ะดิฉันไม่แน่ใจเรื่องคําว่าอะไรแล้วก็มันมีปฏิกิริยาที่ค่อนข้างแรงว่าอย่าพึ่งอย่าไปกดดันสว.กดสว.ก็ออกมาพูดทางสื่อแล้วใช่ไหมไม่ชอบให้กดดันอะไรเงี้ยนะแต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะสงวนไว้ว่าเราก็ไม่เชื่อว่าคุณไม่กดดันแล้วเขาก็จะทำให้คุณอย่างที่คุณอยากได้หรอกเขาก็จะหาเหตุผลไปเรื่อยๆที่จะไม่โหวตให้คนที่เขาไม่อยากโหวตให้อยู่ดีนั่นแหละแต่ว่าที่น่าสนใจกว่าคือปฏิกิริยาของสังคมว่าอย่าพึ่งเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนอาจจะรับรู้ว่าโครงสร้างทางการเมืองมันเปิดแล้วมันมีออปชันอื่นๆลองออปชันอื่นๆก่อนไหมอะไรเงี้ยอันนั้นที่หนึ่งนะคะอันที่สองอีกอันหนึ่งที่เรายังคิดไม่ตกแต่เราก็สนใจมากนี่เป็นบทสนทนากับลูกศิษย์ลูกหามิตรสหายหลายคนว่าเราคิดว่าเฮเจโมนีมันไม่ได้มีมิติเดียวอะคือคนอาจจะระวังระวัยต่อเฮเจโมนีของรัฐหรืออำนาจรัฐการกดขี่ปราบปรามของรัฐมากกว่าในขณะที่เฮเจโมนีอื่นๆอาจจะแนบเนียนกว่าดิฉันชอบคำของอาจารย์เกษียรจริงๆอาจารย์เกษียรใช้คำนี้เพื่ออธิบายเรื่อง nationalism หรือสำนึกชาตินิยมเนาะที่แกบอกว่าปุ่มกลางหลังอ่ะดิฉันคิดว่าเราไม่ได้มีปุ่มเดียวอยู่กลางหลังอ่ะเรามีหลายปุ่มแล้วบางปุ่มอ่ะมันลึกกว่าบางปุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราอาจจะรู้สึกคล้ายๆเราถอดสลักปุ่มที่ว่าด้วยอำนาจของผู้ปกครองอะไรต่อมีอะไรเราตั้งคำถามกับผู้ปกครองไปแล้วแต่การใช้อำนาจนิยมในโรงเรียนเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราโตมาตั้งแต่เด็กแล้วเราก็
ถูกสอนมาหรือเราก็รับรู้ว่ามันอยู่ในนามของความดีงามเสมอเนี่ยเราอาจจะตั้งคำถามกับมันน้อยกว่านึกออกไหมคะแล้วที่ฉันตั้งข้อสังเกตว่าคล้ายๆช่วงแรกๆมันมีความอึมครึมของสังคมอยู่เนาะไอ้เสียงที่แบบว่าไม่เห็นด้วยต่อต้านหยกหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเยอะแต่ว่าแค่พอช่วงหลังๆถ้าที่ฉันไม่ผิดเนี่ยที่ฉันคิดว่าสังคมไทยก็พอตั้งสติได้แล้วก็มีหลายคนที่ออกมาพูดมาโพสต์มาให้ความเห็นในทางตรงกันข้ามว่าเดี๋ยวก่อนนะตั้งสติดีๆนะจริงๆเนี่ยดิฉันอยากจะตั้งข้อสังเกตต่อไปอีกว่าปรากฏการณ์หยกเนี่ยไม่ค่อยได้บอกอะไรว่าหยกเป็นยังไงหรอกมันบอกว่าเราอะเป็นยังไงเพราะเรารีแอคกับมันอะโดยที่เราไม่ค่อยได้ตรวจสอบปุ่มกลางหลังของเราเท่าไหร่ดิฉันคิดว่าถ้ามันจะมีอะไรที่เราเรียนรู้จากปรากฏการณ์หยกได้คือการชวนกันกลับมาทดสอบตรวจสอบตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคำตอบต่อจีโน่ใช่ไหมคะดิฉันไม่ค่อยยังคือดิฉันเข้าใจดิฉันว่าน่าสนใจที่จีโน่ยกคำว่าสลิ่มกลับใจขึ้นมาเนาะแต่ดิฉันยังไม่ค่อยแน่ใจว่าเรียกว่าฝ่ายที่3ได้หรือไม่เพราะว่าสลิ่มกลับใจเนี่ยจริงๆคำที่สำคัญกว่าคือสลิ่มใช่ไหมแปลว่าเขาเลือกข้างไปแล้วไงเพียงแต่ว่าจะด้วยเหตุผลกลใดก็แล้วแต่จะด้วยการกดขี่ปราบปรามที่เขาเห็นที่มันรุนแรงมากพอที่มันไปกระเทือนจิตใจของเขาแล้วเขาตั้งคำถามกับแนวทางที่เขาเคยเลือกใช่ไหมมันแรงมากพอที่จะไปกระเทือนเขาแล้วบอกว่าเฮ้ยอันนี้ที่เขาเคยเชื่อสงสัยไม่ค่อยจริงอ่ะหรือไม่ค่อยดีหรือตั้งคำถามกับมันมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่เชิงฝ่ายที่สามเสียทีเดียวแต่ถ้าไอ้ repression มันไม่มีความชอบธรรมมากพอเนี่ยดีไม่ดีมันทำให้ฝ่ายตรงข้ามกลับมาอีกฝั่งนึงก็ยังได้เนาะจริงๆเนี่ยคำตอบเรื่องฝ่ายที่สามเนี่ยมันสะท้อนอยู่ในงานของอาจารย์ประจักษ์ด้วยว่าผลการเลือกตั้งอ่ะมันเห็นชัดมากว่ามันไปทางฝั่งไหนใช่ไหมมันมีแค่สองฝั่งเท่านั้นเองอ่ะถึงแม้อาจารย์ประจักษ์จะไม่ค่อยชอบคำว่าเสรีประชาธิปไตยเท่าไหร่แต่ว่านึกออกไหมมันมีอนุรักษ์นิยมกับเสรีประชาธิปไตยที่มันเห็นว่ามันมีแค่สองฝั่งมันไม่มีพรรคทางเลือกเพราะมันอาจจะไม่มีพื้นที่ในสังคมสำหรับคนที่จะสนับสนุนแนวคิดทางเลือกที่สามเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่จีโน่พูดน่าสนใจนะคะดิฉันเห็นด้วยเรื่องม.112ว่าดิฉันคิดว่าการอันนี้เป็นการคาดเดาเนาะการใช้ม.112เป็นอาวุธไม้ตายอ่ะเพราะว่าตัว112เองเนี่ยมันความต่างของมันนอกจากเทคนิคทางกฎหมายแล้วเนี่ยคือมันผูกโยงอยู่กับเฮเจโมนีอื่นๆในสังคมใช่ไหมคนก็จะรู้สึกว่าสถาบันเป็นสิ่งที่ไม่ควรไปแตะต้องอ่ะจริงๆน่าสนใจมากว่าถ้าตั้งข้อสังเกตเนี่ยไอ้บทสนทนาหลังจากการเลือกตั้งคือคนไม่เห็นค่อยมีปัญหาเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเลยอ่ะพี่แต่ห้ามแตะ112อ่ะแปลว่าที่เราท่องมาตั้งแต่เด็กว่ารัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดอ่ะอันเนี้ยปรากฏการณ์เนี่ยจะไม่จริงอ่ะ112ศักดิ์สิทธิ์กว่ารัฐธรรมนูญนะรัฐธรรมนูญแก้ได้แต่112ห้ามแตะนึกออกมั้ยคือตัวกฎหมายเองเรื่องนึงแต่ว่าตัวเนื้อหาของกฎหมายหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยมันถูกไปพ่วงอยู่กับเฮเจโมนีอื่นๆในสังคมแล้วมันเลยทำให้ใช้คำของเคิร์ตกับสมิธตี้ก็คือมันยอมรับได้มากกว่าวิธีการอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะเรื่องแนวโน้มการเลือกตั้งการสนับสนุนการออกแบบกับกฎหมายนิรโทษกรรมยากไปให้จันประจักษ์ตอบมิติทางชนชั้นขออภัยลืมคำถามอาจารย์นกเราไม่ค่อยแน่ใจว่าเราจะอธิบายมันว่ามิติทางชนชั้นมากเท่ากับภาพลักษณ์ของขบวนการเคลื่อนไหวและดังนั้นมันจึงผูกโยงอยู่กับความชอบธรรมในการปราบถูกไหมมันจึงไม่แปลกสมมติเราพูดจากฝั่งที่เราสิ่งที่เราคุ้นชินมากที่สุดก็คือว่าทำไมคนรู้สึกกระอักกระอ่วนน้อยกว่าเวลามีการสลายการชุมนุมกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงหรือกลุ่มที่ถูกป้ายสีว่าใช้ความรุนแรงอันนั้นอ่ะมันไม่ใช่เรื่องชนชั้นอ่ะแต่มันคือการป้ายสีภาพลักษณ์ทำให้เห็นว่าขบวนการเนี้ยชอบทำพอที่รัฐจะปราบมันไม่เชิงคืออาจจะมีมิติของชนชั้นเข้ามาปนด้วยแต่ถ้าถามเราเนาะเราคิดว่ามันไม่ใช่ชนชั้นเพียวๆเท่ากับการภาพลักษณ์ที่ออกไปว่าอะไรอ่ะไม่มีความชอบธรรมในการเคลื่อนไหวใช้วิธีก็ไม่ดีอะไรเงี้ยมีคนหนุนหลัง
มันจะเป็นชุดภาษาเดิมๆเพื่อจะลดทอนความชอบธรรมของกระบวนการเคลื่อนไหวแล้วดังนั้นจึงมีความชอบธรรมของรัฐที่จะปราบได้ค่ะอ่ะไปที่อาจารย์ประจักษ์ตอบยากๆคือถ้าสมมุติมีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่จริงตั้งรัฐบาลใหม่เนี่ยคือในแง่มองไปข้างหน้าคดีใหม่ๆที่เป็นคดีทางการเมืองที่เกี่ยวเรื่องสิทธิเสรีภาพอันนั้นคงจะลดน้อยลงนะครับแต่คำถามสำคัญที่ผู้ถามคือแล้วย้อนหลังคดีที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้จริงผมคิดว่าตอบอย่างนี้คือว่าเรายังไม่รู้ว่ารัฐบาลมีแนวคิดจริงๆเป็นรูปธรรมจะทำยังไงกับเรื่องนี้บ้างแต่ผมว่ามันเป็นโจทย์ใหญ่แล้วก็ไอความขัดแย้งเนี้ยมันสะสมมาตั้งแต่ช่วงปี48-49แล้วใช่ไหมครับ10กว่าปีมันไม่ใช่แค่คดีในช่วงนะครับรัฐบาลประยุทธ์เท่านั้นที่เป็นกรณีที่เยาวชนโดนดำเนินคดีแต่จริงมันย้อนไปตั้งแต่นะครับกลุ่มผู้ชุมนุมพันธมิตรนะครับนปช.กปปส.บางคดีเนี่ยค้างอยู่จนถึงปัจจุบันเลยที่ยังไม่ได้ตัดสินนะครับคดีเหล่านี้จำนวนมากนะครับก็คือพูดง่ายมันเกี่ยวพันกับความขัดแย้งทางการเมืองมันไม่ใช่อาชญากรรมปกตินะครับคนที่เขาถูกดำเนินคดีจากรัฐบาลในยุคต่างๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่านะครับเขาเป็นอาชญากรนะครับแต่เขาถูกดำเนินคดีเพราะว่าเป็นการแสดงออกทางการเมืองหรือไปเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองนะครับเราจะต้องตั้งหลักใหม่เลยแล้วใช้หลักคิดเรื่องความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า transitional justice ไม่ใช่หลักคิดเรื่องคดีอาญาถ้าตราบใดที่เรายังมองคดีเหล่านี้เป็นคดีอาญาปกติมันจะไม่มีวันจบสิ้นนะครับก็เรื่องก็จะเข้าสู่ศาลแล้วก็สังคมต้องสูญเสียต้นทุนมหาศาลในการดำเนินเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นอัยการผู้พิพากษาจำเลยนะครับไม่รู้กี่พันคดีตอนนี้นะครับแล้วจะไปจบที่ตรงไหนนะครับถ้าจะออกจากความขัดแย้งครั้งนี้ได้เนี่ยมันจะต้องทำให้นะครับทรานซิชันทางการเมืองที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากเนี้ยมันนำไปสู่กรอบคิดในการคิดเรื่องความยุติธรรมแบบใหม่ด้วยนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็จะไม่สามารถออกจากความขัดแย้งทางการเมืองครั้งนี้ได้อย่างจริงๆเพราะว่าประเด็นสำคัญที่การที่กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมถูกใช้เป็นเครื่องมือนะครับทางการเมืองเนี่ยมันไม่ถูกสะสางนะครับซึ่งอันนี้แหละมันก็โยงกับเรื่องนิติรัฐประชาธิปไตยมันจะตั้งมั่นได้ไม่ใช่แค่เปลี่ยนรัฐบาลแล้วมีรัฐบาลใหม่หรือมีรัฐธรรมนูญใหม่แต่ว่าจะสร้างนิติรัฐฟื้นฟูนิติรัฐยังไงไอ้เรื่องนี้จริงๆที่ถามมามันเลยจริงๆเป็นเรื่องใหญ่มากเลยที่คงจะต้องแบบขบคิดและหาทางออกร่วมกันขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านค่ะก็คิดว่าวันนี้พอสมควรแก่เวลาแล้วนะคะทางได้รับสัญญาณจากด้านล่าง ค่ะก็ในนามของศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็สาขาการเมืองการปกครองนะคะสาขาปิดท้ายวันนี้ก็คงจบการนำเสนอแล้วก็การพูดคุยของเราเท่านี้นะคะขอบพระคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ประจักษ์ก้องกิรติและอาจารย์ชยานิษฐ์ภูญรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ชาลินีและอาจารย์อีกสองท่านนะคะเข้มข้นจริงๆค่ะลงได้ค่ะอาจารย์ค่ะลงได้ค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะอาจารย์ประจักษ์จะฝากขายหนังสืออีกรอบไหมคะไม่เป็นไรแล้วนะคะฝากติดตามได้ค่ะใครที่ดูชื่อหนังสืออาจารย์ประจักษ์ไม่ทันนะคะก็กดย้อนไปดูสะดวกใน Facebook ก็ได้หรือว่า YouTube จะสะดวกกว่านะคะย้อนไปดูได้ผ่านทาง YouTube ของไทย PBS นะคะนี่คือทั้งหมดของงาน Direct Talk ประจำปีนี้2566กับวาระการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของสังคมไทยนะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ในทุกเพจที่ดู